สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ข่าวค้นคนข่าวค่ะค่ำคืนนี้อยู่กับเราสองคนดิฉันณรินทร์สิงหพุทธังกูลค่ะผมธีวัชชูรัตน์นะครับนับจนถึงวันนี้เหลือเวลาอีกเพียง7วันเท่านั้นจะเข้าสู่วันเลือกตั้งทั่วไปวันที่14พฤษภาคมแต่สำหรับผมและคุณณรินทร์เดี๋ยวพรุ่งนี้ในฐานะคนต่างจังหวัดที่มาทำงานกรุงเทพต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตกันแล้วใช่แล้วพรุ่งนี้เราเตรียมตัวแล้วว่าจะไปแต่เช้ากลัวว่าเดี๋ยวรถติดแล้วเดี๋ยวมันร้อนเกินเห็นว่ากระแสทางการเมืองมาแรงคนจะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากกว่าครั้งไหนๆตามการคาดการณ์ของกกต.ด้วยนะครับและที่สำคัญเนี่ยพอถึงใกล้จะเข้าสู่การเลือกตั้งนับเป็นโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วพรรคการเมืองก็ต้องลงพื้นที่ไปหาเสียงคือการหาเสียงเนี่ยเขาไม่ได้ห้าม7วันเหมือนโพใช่ไหมฮะก็จะเป็นวันสุดท้ายในคืนหมาหอนที่ไม่ให้ทำได้ทั้งนี้เนี่ยการลงพื้นที่ในช่วงโค้งสุดท้ายนี่แหละที่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงในบางการชนะของหลายๆพรรคการเมืองเยอะเลยนะคะใน400เขตที่เราจะต้องเลือกส.ส.กันค่ะมีสิทธิ์ที่จะพลิกผันทั้งนั้นนะคะแต่ว่าจังหวัดไหนล่ะที่จะมีสิทธิ์พลิกผันมากที่สุดหลายคนที่เป็นนักการเมืองนะคะอาจจะส่องละเห็นเนชั่นโพลแล้วก็ตะลึงเหมือนกันนะทำยังไงดีนะบางคนก็บอกว่าเอาละอีกสักทีนึงฮึดเฮือกสุดท้ายบางคนก็บอกโอ้โหลอยลำแล้วสบายใจครับผมเนชั่นโพของเราเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันนี้วันเดียวนะคุณนรินทร์สร้างแรงกระเพื่อมในทางการเมืองนะครับพรรคการเมืองแต่ละพรรคนักการเมืองต้องมาขอข้อมูลจากทางเนชั่นว่าเอ๊รายเขตมันเป็นยังไงขอกลางออกมาดูหน่อยเพราะยังไงจะต้องไปทำการบ้านกันต่อณตอนนี้เนี่ยโทรศัพท์จะระเบิดแล้วค่ะในทีมบก.ของเรานะคะหนักหนาจริงๆแล้วที่สำคัญคือยังไม่วายที่นักวิชาการซึ่งมีส่วนในการทำโพนี้คือเนชั่นโพของเราเป็นเนชั่นกรุ๊ปร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการนะครับทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยราชมงคลในเครือนั้นทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วก็สถาบันทางการศึกษาที่เชี่ยวชาญในด้านการทำโพคือเราไม่ได้ทำขึ้นมาเองมีระเบียบวิธีการทำโพอย่างชัดเจนเนี่ยนะครับก็ไปสอบถามกับทางนักวิชาการด้วยว่าข้อมูลที่แท้จริงนั้นเนี่ยในแต่ละเขตพอจะเปิดเผยเพื่อไปทำการบ้านกันต่อได้ยังไงบ้างแล้วท่าทีเขายังไงบ้างครับเขาก็โอเคต้องลุยกันในโค้งสุดท้ายเนี่ยบางพักถึงขั้นว่าเดี๋ยวจะต้องมีการยิงสลุดกันนัดสุดท้ายสลุดปุ้ง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 กระสุนมีเท่าไหร่ต้องใส่กันให้หมดจะเต็มเลยเหรอดูเหมือนพื้นที่คาดหวังตัวเองที่หวังว่าจะได้รับชัยชนะแน่ๆเนชั่นโพเผยออกมาก็ดูเหมือนจะเพียงพั้มเลยจำเป็นที่จะต้องไปลงตรงนั้นด้วยแต่ในขณะเดียวกันอีกด้านก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่าเนชั่นโพที่ทำออกมาตัวเลขเกินจริงไปไหมเกินจริงหมายถึงว่าบางพักมากเกินไปบางพักน้อยเกินไปอย่างนี้หรอแน่นอนนะฮะพักโดยเฉพาะอย่างยิ่งพักฝ่ายเสรีประชาธิปไตยที่เขาเรียกกันเพื่อไทยก้าวไกลมันเป็นไปได้เหรอที่สองพักนี้รวมกันจะเกิน300แบบนั้นคุณนรินทร์ค่อยๆใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังค่ะเรามีสิทธิ์ที่จะพูดถึงตัวเลขโพเนี่ยจนถึงวันนี้ตอนเที่ยงคืนครับนะเพราะฉะนั้นนะคะตัวเลขโพที่ออกมาถ้าคุณผู้ชมเห็นตัวเลขเนี่ยเอ๊ะทำไมพักนี้ได้เยอะนั่นหมายความว่าที่หนึ่งของเขตนั้นๆแต่ลึกลงไปแล้วอ่ะคุณเป็นที่1คุณนำที่2เท่าไหร่คุณนำที่3เท่าไหร่ถ้านำไม่มากที่2กับที่3ก็มีโอกาสที่จะพลิกเกมเช่นเดียวกันใช่เพียงแต่ว่าตัวเลขเบ็ดเสร็จถ้าเราเห็นชุดเดียวเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าโอ้ทำไมอันนี้ได้เยอะจังอันนั้นได้น้อยจังยังไม่ได้รวมปัจจัยอื่นๆที่เป็นปัจจัยเสริมซึ่งมีโอกาสพลิกอีกเยอะมากครับและการพลิกผันนี้ก็มีมากมายหลายเขตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังยืนยันคำพูดคำเดิมของทางอาจารย์สติธรที่เคยวิเคราะห์เนชั่นโพของเราว่าโพของเราคือโพที่ยังให้ความหวังกับทุกพรรคการเมืองในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ท่านมีโอกาสที่จะตีคะแนนนำขึ้นมาได้หากมองให้เห็นจริงๆว่าพื้นที่นั้นช่วงชิงอย่างไรและจะไปมัดใจชาวบ้านประชาชนในพื้นที่ได้ยังไงบ้างนะครับอยากชวนไปดูกันหน่อยว่าโดยเฉพาะในหลายพื้นที่นะครับที่เป็นพื้นที่ช่วงชิงเนี่ยนะฮะเขาบอกในพื้นที่อย่าง3จังหวัดชายแดนใต้อะไรแบบนั้นใช่ไหมก็เป็นพื้นที่ช่วงชิงด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่า3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยหลายคนก็เคยประเมินว่าเป็นพื้นที่ของประชาชาติแต่พอเนชั่นโพมาดูแล้วเนี่ยเหมือนกระแสของคนดังในพื้นที่อย่างคุณเมธีลาบานูนก็นำมาด้วยหรือเปล่าอันเนี้ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเราไปถามเนี่ยกระแสมาไงพอกระแสมาเขาก็เลยตอบว่าอยากเลือกพรรคนี้อยากเลือกคนนี้เป็นไปได้ทุกอย่างเลยค่ะเพราะฉะนั้นดูข้อสังเกตของเราสักหน่อยนะคะข้อสังเกตของเนชั่นโพลเนี่ยแหละนี่คือภาพที่คุณผู้ชมเห็นว่าเวลาเราเดินลงพื้นที่ไปนะแล้วเราก็ไปคุยตามบ้านจริงๆนะคะหนึ่งคือโพลที่น่าเชื่อถือบางสำนักก็นำเสนอผลโพลไปในทิศทางเดียวกับเนชั่นโพลถูกต้องไหมถ้าเอากลมๆอ่ะนะคะเลขกลมๆว่าใครนำใครตามเบอร์1เบอร์2เบอร์3ไม่ว่าจะเป็นตัวพรรคหรือว่าจะเป็นตัวแคนดิเดตเนี่ย
จริงๆทิศทางก็คล้ายกันมากนะเราก็ไม่ได้โดดมาอยู่โพเดียวนะก็ไม่ได้ใช่ว่าไม่เหมือนเพื่อนอะไรแบบนี้ใช่ครับแล้วแต่ละโพเราก็ต้องยืนยันในระเบียบวิธีการทำโพของเขาว่ามันเป็นไปตามหลักการแล้วก็นำเสนอไปในทิศทางเดียวกันเรื่องที่2เห็นว่าผลวิเคราะห์จากสื่อใหญ่บางสำนักซึ่งมีเครือข่ายข้อมูลทางด้านการเมืองค่อนข้างครบถ้วนเหมือนกันเนี่ยก็เปิดตัวเลขมาใกล้เคียงกับเราด้วยก็นั่นน่ะสิคะต่อมาก็คือบางเขตผู้สมัครในเขตนั้นๆอาจจะขอโทษนะคิดเข้าข้างตัวเองหรือว่ามีฐานข้อมูลหรือโพของตัวเองเป็นไปได้ค่ะซึ่งแปรผลอีกแบบนึงก็ทำให้ไม่เชื่อในเนชั่นโพก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนแต่ละพรรคจริงๆเลยนี่ไม่ห้ามเลยเข้าใจได้ด้วยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าไม่เชื่อเนชั่นโพก็น่าจะลองดูผลสำรวจบางเขตเลือกตั้งที่มีผู้สมัครจากพรรคการเมืองที่ไม่ใช่ก้าวไกลกับเพื่อไทยนำโด่งเขานำแบบไม่ได้ค้านสายตาซึ่งผลสำรวจก็ออกมาตรงตามความรู้สึกเช่นเดียวกันใช่ฮะมาเป็นเรื่องของกระแสที่เราไปถามนะตอนนั้นด้วยว่ามันเป็นกระแสจริงในห้วงเวลา 7-10 วันก่อนเลือกตั้งอ่ะก็เหมือนที่คุณบอกอ่ะว่า3จังหวัดใต้แล้วคุณเมธีก็นำอ่ะนั่นก็นำจริงๆอ่ะนั้นนำจริงๆแล้วยังมีอย่างเช่นเราไปดูสุพรรณบุรีค่ะสุพรรณบุรีเนี่ยแน่นอนเราเชื่อว่าน่าจะเป็นของพรรคชาติไทยพัฒนาในฐานะพรรคเจ้าถิ่นซึ่งก็นำอยู่จริงๆนะฮะมี5เขตเนี่ยชาติไทยพัฒนานำไป4เขตส่วนเขตที่ตามอยู่เนี่ยเขาตามไม่มากเขาตามไม่เกิน 7% ด้วยนั้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะพลิกขึ้นมานำในช่วงการเลือกตั้งจริงๆก็ยังมีอยู่ด้วยเห็นไหมว่ามันก็ไม่ได้ค้านสายตาครับสิ่งที่ทุกฝ่ายทุกพรรคต้องเข้าใจตรงกันก็คือการสำรวจโพเนี่ยมีเงื่อนไขการนำเสนอตามกฎหมายด้วยว่าเราต้องนำเสนอก่อน7วันถูกไหมฮะถ้าหลังจากนั้นก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเลยเป็นกระแสณตอนนั้นที่เราไปถามกับประชาชนด้วยนะใช่นะคะเพราะฉะนั้นมันแปลว่าเราเนี่ยแปรผลเบ็ดเสร็จเมื่อวานนี้ที่เราแถลงใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าก่อนเลือกตั้งอย่างน้อยประมาณ10วันใช่ป่ะครับก็10วันเลยนะคะมันก็เลยจะมีความเบี่ยงเบนที่เรียกว่าสูงแหละนะกับผลวันเลือกตั้งจริงนะคะผลโพที่ได้เป็นผลจากกระแสและความต้องการเลือกของกลุ่มตัวอย่างจริงๆไม่มีปัจจัยอื่นเข้ามาแทรกมากทำให้พรรคที่กระแสดีมีความได้เปรียบก็มีโอกาสสูงจากการสำรวจโพนี้ที่คุณจะเป็นผู้ชนะแต่พอถึงวันเลือกตั้งจริงๆอาจจะมีปัจจัยอื่นแทรกเข้ามาซึ่งเราก็รู้กันดีแล้วเป็นชาวบ้านที่ไปเลือกตั้งใช่ไหมคนที่ถูกสำรวจแท้จริงแล้วอ้าวบ้านนี้ฐานเสียงจัดตั้งของพรรคการเมืองหรือผู้สมัครนี่นาพอไปเลือกกันจริงๆนะคะก็ต้องลงคะแนนไปตามกลุ่มตามพวกของตัวเองเพราะว่าถ้าไม่ยอมลงคะแนนตามที่ตกลงเดี๋ยวจะถูกบอยคอตจากผู้นำท้องถิ่นซึ่งอาจจะเป็นคนของพรรคการเมืองนั้นทำให้ไม่ได้รับบริการหรือว่าสิทธิประโยชน์จากรัฐอย่างทั่วถึงอันนี้มีกระแสมาแล้วนะแล้วก็มีรายงานมาด้วยว่าในบางพื้นที่อย่างเช่นมีจังหวัดหนึ่งในพื้นที่ภาคใต้เขาเคยจะได้รับเงินเยียวยาในกรณีน้ำท่วมเนี่ยแม้บางหมู่บ้านบางเขตทำเรื่องไปนะแต่สุดท้ายไม่ได้รับเงินเยียวยาเพราะว่ากรรมการหมู่บ้านไม่เซ็นรับรองให้แล้วพอเราไปดูลึกๆจริงๆกรรมการหมู่บ้านเนี่ยก็เป็นเหมือนคนของฝ่ายการเมืองแล้วต้องการจะเล่นงานลูกบ้านที่ไม่ไปลงคะแนนเลือกตั้งตามที่ตกลงกันเอาไว้สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงทั่วถิ่นไทยเลยนะครับเพราะว่าเวลาเรารับปากว่าจะไปลงให้เนี่ยสุดท้ายพอไม่ไปลงให้เขาก็ตามมาเช็คบินคืนทีหลังแบบนี้เป็นต้นจึงทำให้เวลาตอบกับอาสาสมัครอยากเลือกพรรคนี้กระแสมาแรงสุดท้ายวันไปเลือกจริงอาจไม่เลือกแบบนั้นก็ได้อาจจะไม่ใช่บริการท้องถิ่นอาจจะเป็นการลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดอย่างเงี้ยอันนี้คือบริการไปได้เลยนะเป็นไปได้เกิดขึ้นแล้วค่ะคือครัวเรือนที่ไม่ให้ความร่วมมือเรื่องของการเลือกตั้งก็ไม่ได้รับการติดต่อให้ไปรับวัคซีนเนี่ยค่ะครับแบบนี้คือถ้าขัดกับคนที่มีอำนาจทางการเมืองบอกเลยว่าอยู่ยากเพราะฉะนั้นผลโพลมันก็เลยเบี่ยงเบนได้ตลอดเวลาสิ่งที่เราได้จากชาวบ้านเวลาลงพื้นที่คือใจเขาอะอยากเลือกพรรคไหนแต่ถึงเวลาเอามือไปกากบาทอะเขาเลือกพรรคไหนล่ะบางทีพรรคการเมืองฝ่ายเสรีนิยมมาแรงมากซึ่งตอนนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้แหละพรรคซึ่งมีคนรุ่นใหม่หนุนกันอยู่เยอะเนี่ยมาแรงจริงๆส่วนเขตบางเขตที่เป็นฐานเสียงของฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็มีการส่งผู้สมัครจากหลายพรรคจนไปตัดคะแนนกันเองตามที่เราเคยเล่าไปทำให้พรรคเสรีนิยมก็มีกระแสในภาพรวมดีกว่าแรงขึ้นมาจนปรากฏในผลโพด้วยฉะนั้นสิ่งที่ต้องสรุปก็คือทุกพรรคเนี่ยสามารถนำเนชั่นโพไปปรับกลยุทธ์กันได้ในพื้นที่ที่ท่านจะหาเสียงกันต่อไปข้อมูลสำคัญที่ลืมไม่ได้เลยก็คือเวลาโพเราแสดงผลเนี่ยจะแสดงผลเฉพาะผู้ชนะอย่างที่คุณนรินทร์ว่าถูกไหมครับแสดงเฉพาะผู้ชนะเนี่ยมีทั้งที่เบียดกัน2พรรคบางพื้นที่3พรรค
ซึ่งเราเสนอกันไปแล้วเมื่อวานนี้ในรายการข่าวข้นคนข่าวเขตที่มีผู้ยังไม่ตัดสินใจก็ยังมีด้วยนะคือพอไปดูในเขตนั้นเนี่ยคนไม่ตัดสินใจสัดส่วนสูงกว่าพรรคที่เลือกแล้วตอบกับเรานะฮะต่ำกว่าไม่เกิน 7% ก็มีนะฮะรวมเนี่ยของแข่งขันดุเดือดมี65ตามที่ขึ้นอยู่เนี่ยนะฮะเห็นไหมเพราะว่าเขาเนี่ยเปอร์เซ็นต์แต่ละคนเนี่ยต่างกันที่1ห่างที่2ที่2ห่างที่3ไม่ถึง 7% รวมแล้ว65เขตยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมุติที่1ได้สัก50%ครับที่2มา 48% อย่างเงี้ยห่างกันนิดเดียวแต่เรารายงานได้เฉพาะที่1เท่านั้นไงนึกออกไหมคะมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้บวกรวมไปกับคนที่ไม่ตัดสินใจมีเยอะอีกแล้วก็ไปทำให้มีโอกาสพลิกผันได้เช่นเขตนี้มีคนไม่ตัดสินใจเยอะเป็นอันดับหนึ่งหรือว่าเยอะเป็นอันดับสองนั่นก็ทำให้มีโอกาสพลิกได้เช่นเดียวกันรวมกันทั้งหมดนะคะจำนวนเขตที่มีสิทธิ์จะพลิกผันคือ88เขตจาก400อ่ะเยอะไหมล่ะ88จาก400ซึ่งจะชวนคุณผู้ชมไปดูกันเลยว่าถ้าเราใช้ตามสูตรนี้ว่ามีเกณฑ์ที่เขตจะมีผู้ชนะแบบพลิกผันเนี่ยตัวเลขที่เราเคยเปิดมาก่อนหน้านี้แล้วมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเพราะฉะนั้นนะคะต่อไปนี้คือตัวเลขชุดใหม่อีกหนึ่งชุดที่ทำมาเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับทุกคนนะคะก่อนที่เราจะเปิดเผยโพลไม่ได้ฝั่งซ้ายฝั่งคุณธีวัฒน์นั้นคือกรณีฐานมีเฉพาะตัวเลขของผู้ชนะเท่านั้นอันนี้คือตัวเลขชุดใหม่คือชุดนี้ใช่ครับจะอธิบายแล้วชุดใหม่เนี่ยมันต้องแยกเป็นกรณีของ worst case คือกรณีที่แย่ที่สุดน้อยที่สุดที่พรรคนั้นจะได้แล้วกรณีที่ดีที่สุดที่จะได้ที่เดี๋ยวเราไปดูกันจำนวนรวมกรณีฐานก่อน400นะครับที่1ของทั้ง400เขตไปอยู่พรรคไหนบ้างตามโพลที่เราเพิ่งจัดแถลงไปเพื่อไทยได้247ตามมาด้วยก้าวไกล79นะฮะแล้วก็นี่ฮะยังไม่แน่ใจยังไม่ตัดสินใจนี่คือกรณีฐานนะใช่คือยังไม่ได้รวมถึงมันรวมค่าความคาดเคลื่อนไปแล้วแน่ๆแต่มันยังมีกรณีอื่นที่เป็นปัจจัยเสริมมาด้วยนะฮะอันนี้ได้18บอกไปเลยว่ามี18เขตครับสมมติ18นี้เทลงมาข้างล่างหรือจะเทไปทั้งข้างบนตัวเลขเปลี่ยนนะคะครับถูกต้องไหมประชาธิปัตย์มี15ที่มีเบอร์1นะคะอันดับ1นะภูมิใจไทย12ครับประชาชาติ12รวมไทยสร้างชาติ7พลังประชารัฐ5ชาติไทยพัฒนามา4ครับแล้วก็ชาติพัฒนากล้าอีก1รวมทั้งหมดผู้ชนะคือ400เต็มพอดีนี่คือตัวเลขแบบฐานคราวนี้ถ้าไปบวกกับค่าความคาดเคลื่อนพอพูดว่าค่าความคาดเคลื่อนไม่ใช่ว่าโพลเราทำมาไม่ดีแล้วมันถึงจะต้องคาดเคลื่อนเวลาทำโพลเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าระเบียบวิธี methodology เนี่ยมันก็จะมีค่าความคาดเคลื่อนด้วยอันนี้ก็คือความเชื่อมั่นที่ไม่ถึงไม่ครบ 100% พูดแบบนี้ดีกว่านะนะความเชื่อมั่นไม่ครบ 100% เนี่ยกรณีที่ดีที่สุดเลยเพื่อไทยอาจจะขยับขึ้นมาจากฐานนะฐานเดิมได้247เนี่ยถ้าดีขึ้นมาเพื่อไทยอาจจะได้ถึง274แต่ถ้าไม่ดีในค่าของความคาดเคลื่อนนะคะที่อาจจะมีการแย่งชิงกันแล้วก็เบียดกันมีพรรคอื่นมาเสียบเนี่ย228นี่คือแย่ที่สุดและจุดสูงสุดครับก้าวไกลก็เหมือนกันนะฮะถ้ากรณีที่ดีที่สุดอาจจะเกิน100คือ102ที่นั่งในเขตเนี่ยนะครับแล้วก็แย่ที่สุดเนี่ยลดลงไปครึ่งเลยนะฮะ52ครับย้ำนะนี่เฉพาะตัวเลขเขตนะคะส่วนที่สำคัญมากๆเลยค่ะคือก้อนนี้ก้อนที่ยังไม่แน่ใจแล้วก็ยังไม่ตัดสินใจดูสิคะกรณีที่มีมากที่สุดคือ40ครับน้อยสุดคือ7ใช่ไหมผู้ชมนึกภาพนะคะ40เนี้ยถ้าเอาไปให้พรรคไหนสักพรรคหนึ่งหรือแบ่งไปตัวเลขเปลี่ยนเหมือนกันสมมุติว่าถ้าเป็นพรรคขั้วอนุรักษ์นิยมซึ่งได้หลัก10กันตรงเนี้ยลำดับต่อมาเลยก็ได้ลองเทดูสิประชาธิปัตย์ถ้ากรณีดีสุดเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น28ที่นั่งใช่แล้วถ้าสามารถไปคว้าใจพื้นที่ซึ่งยังไม่ตัดสินใจได้ที่แข่งขันกันเดือดๆเลยนะให้สักครึ่งนึงเอามา20เนี่ยก็จะกลายเป็น48นะถ้าได้หมดก็68อะไรแบบนี้คิดง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ากรณีแย่สุดก็จะได้หลักหน่วยเลยนะครับภูมิใจไทยเหมือนกันก็จะมาเป็น26ในกรณีที่ดีสุดน้อยสุดคือ6นะใช่ครับประชาชาติฮะตอนแรกเราบวกเอาไว้12ใช่แต่ถ้าดีที่สุดจะเป็น14นะฮะแล้วก็กรณีที่แย่ที่สุดจะเป็น10อ๋อนี่เขายืนพื้นที่ตรงนี้ก็ถือว่าเยอะสำหรับเขานะพรรคลุงตู่อ่ะพรรคลุงตู่ดีที่สุด27ครับน้อยสุด1ใช่น้อยสุดนี่คือได้แค่1เขต
แล้วที่สำคัญคือแต่ถ้า1เขตแล้วเนี่ยกรณีแย่สุด1เขตแล้วสามารถไปคว้าพื้นที่ซึ่งยังไม่ตัดสินใจมาได้สมมุติเอาสีเขียวๆนี่มาเติมโอเคก็ยังมีโอกาสหรือพื้นที่ที่เราคุยกันไปว่าเป็นพื้นที่ช่วงชิงแล้วพรรคของรวมไทยสร้างชาติเกิดนำมาชนะขึ้นมาชิงได้ในโค้งสุดท้ายก็จะเพิ่มเข้าไปอีกนะฮะใช่ค่ะแล้วก็พลังประชารัฐเนี่ยกรณีดีสุดคือ11ถ้าแย่สุดคือ14 4เฉยๆด้วยนะ4ครับ4เลยชาติไทยพัฒนา5แย่สุดคือ3ชาติพัฒนากล้าที่ตอนนี้ให้ดีที่สุดคือ2เขตในโคราชเนี่ยนะฮะแต่ถ้าแย่สุดก็คือไม่ได้เลยสักพื้นที่หนึ่งเหล่านี้ถูกถอดออกมาจากความรู้สึกของประชาชนโดยการที่เอาแผนที่มากางนะคะและใช้ระบบสถิติเนี่ยพลอตลงไปว่าเราจะกระจายกำลังของเราเพื่อไปถามบ้านนั้นบ้านนี้แบบกระจายตัวสม่ำเสมอได้ยังไงนี่คือความรู้สึกของคนในก้อนที่ดีที่สุดแย่ที่สุดแต่เราก็ยังเหลือเวลานับถอยหลังไปสิอีก8วันน่ะไปดูเขตช่วงชิงที่เป็นรูปธรรมขึ้นมาหน่อยลองยกตัวอย่างดูใช่ไหมคะว่ากรณีแบบไหนที่พรรคไหนมีโอกาสจะได้เรามาดูของนราธิวาสก่อนนะฮะนราธิวาสเนี่ยจริงๆเป็นพื้นที่ซึ่งเจ้าของพื้นที่เดิมคือพรรคประชาชาตินะครับแต่การสำรวจของเราเนี่ยคนที่นำมาคือคนของประชาธิปัตย์คุณเมธีคุณเมธีลาบานูนนราธิวาสเขต2เขากำลังมาแรงเขามาแรงฮะแต่พื้นที่นี้กลายเป็นพื้นที่ช่วงชิงเดือดเพราะอะไรครับเพราะว่าพรรคการเมืองเนี่ยค่ะ5พรรคเนี้ยเปอร์เซ็นต์ที่เขาได้นะคะของแต่ละพรรคการเมืองเนี่ยเขาห่างกันน่ะ1มา2 2มา3เนี่ยไม่เกิน 7% โอกาสที่พรรคใดพรรคหนึ่งจะขึ้นมานำก็ยังมีเป็นไปได้ประชาชาติจะไปก้าวไกลจะไปหรือ2พรรคจะตัดกำลังกันแล้วจะมีพรรคไหนโดดเด้งขึ้นมาเกิดขึ้นได้หมดแต่ณตอนนี้ที่เราตอนที่เราสำรวจอ่ะนะคะประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์กำลังมาเนี่ยคือตัวอย่างแล้วต้องบอกว่าก็ยังไม่ใช่ผู้ชนะที่แท้จริงยังไม่ใช่ผู้ชนะที่แท้จริงทุกพรรคยังคงมีโอกาสในพื้นที่นราธิวาสเขต2ใช่ค่ะนะครับแล้วถ้าเราขยับไปดูทางนู้นคุณวรินทร์ฮะเราลองตั้งต้นมากที่สุดกับก้าวไกลที่เขาบอกว่ากระแสดีกันใช่ไหมพิษณุโลกเขต1ตอนปี62เขาก็ปักธงได้ใช่ไหมคะคืออนาคตใหม่เดิมนี่ฮะตอนนั้นคุณปฏิพัฒน์สันติพาดาหมออ๋องแล้วรอบนี้เขาก็จะบอกว่าหมออ๋องยังคงทำพื้นที่ได้ดีอย่างต่อเนื่องแต่โอกาสที่จะไม่ได้เนี่ยมีไหมเพราะว่าในผลโพลบอกว่าจริงๆแล้วพิษณุโลกเขต1เนี่ยก้าวไกลนำจริงแต่นำไม่เยอะครับช่วงชิงอยู่กับรวมไทยสร้างชาติและเพื่อไทย มีโอกาสที่จะแซงเช่นเดียวกันถ้าสมมุติว่าเรามองว่าก้าวไกลเนี่ยคือขั้วของเสรีนิยมแต่รวมไทยสร้างชาติคืออีกขั้วนึงนะ ครับ คืออนุรักษ์นิยมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าโพลพลิกผันด้วยการที่เขาห่างกันไม่เกิน 7% เนี่ยนี่ก็คือพลิกขั้วเช่นเดียวกันใช่ฮะแล้วโอกาสที่จะกลายเป็นผู้ชนะก็ยังคงมีเพราะเราก็บอกว่าพื้นที่พิษณุโลกเนี่ยพรรคลุงตู่เขาก็เหมือนกับว่าแพ้ไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมเขาก็อยากลงทุนลงแรงกันไปเยอะอันนี้คือภาพของโพลที่เราชี้ให้เห็นนะครับว่าโพลที่เนชั่นโพลทำมานั้นเนี่ยนอกเหนือจากระเบียบวิธีที่ถูกต้องครบถ้วนนะเรายังยืนยันในแง่ของการตีแผ่กระแสในช่วง 7-10 วันก่อนการเลือกตั้งได้ใช่ค่ะแล้วก็ไม่ได้ยืนยันว่าทั้งหมดจะเป็นผู้ชนะแบบ 100% ด้วยนะครับถูกต้องค่ะเพียงแต่ว่าความเป็นไปได้มันมีแล้วมันก็มีความคาดเคลื่อนอยู่ในนั้นด้วยนะคะแน่นอนอยู่แล้วว่าบางพรรคการเมืองที่เขาอาจจะไปส่องดูเนชั่นโพลแล้วเขาก็รู้สึกว่าไม่ว่าจะเนชั่นหรือโพลอื่นๆก็ไม่ค่อยจะตรงใจเลยครับเขาก็อาจจะบอกว่าอย่าเพิ่งไปสนใจโพลแล้วยังมีเวลาในการตัดสินใจขอให้ดูเราที่นโยบายหน่อยได้ไหมบอกประชาชนว่าช่วยเลือกเราเถอะครับอย่างที่เราบอกแล้วครับว่านี่เป็นกระแสในช่วง 7-10 วันจริงๆแต่แต่ละพรรคก็ต้องไปปรับกลยุทธ์กันนะฮะหลายพรรคก็ถึงขั้นออกมาบอกว่าอย่าพึ่งหวั่นกับกระแสโพใช่ไหมอย่าหวั่นไหวกับโพเอาที่ใจคุณว่าประชาธิปัตย์ก่อนเลยค่ะออกมาพูดเลยนะคะผอ.เลือกตั้งของประชาธิปัตย์รองหัวหน้าพรรคด้วยคุณนิพนธ์บุญญามณีค่ะบอกแบบนี้บอกว่าไม่อยากให้แฟนคลับของประชาธิปัตย์เนี่ยตื่นตระหนกแล้วสังคมก็เชื่อกันไปนะส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องปกติที่พรรคเนี่ยมุ่งในการลงพื้นที่เข้าถึงพี่น้องนะคะถ้าพิจารณาความเป็นไปได้ของการนำเสนอนโยบายอย่างนั้นจะดีกว่าเพราะว่าประชาธิปัตย์เนี่ยตามกรอบของการบริหารราชการแผ่นดินเราดูแลตามนั้นเห็นว่าสิ่งที่ประชาธิปัตย์ประกาศไปก็สอดคล้องกับภาระงบประมาณกับประชาชนที่จะตกแก่ส่วนรวมและประชาชนเน้นสิ่งที่ทำได้จริงนะคะใครที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกพรรคไหนนั่นคือกลุ่มของพลังเงียบใช่ไหมอยากจะให้เปิดใจพิจารณาตัวนโยบายจริงๆของประชาธิปัตย์
อย่าไปหวั่นไหวกับโพครับนะคะอย่างนโยบายสร้างคนอย่างเงี้ยของเขาบอกแบบนี้นะคะว่าเขาก็ตั้งใจที่จะประคับประคองให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคมอยู่ในสังคมได้ลดภาระใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเรื่องของระบบการศึกษาโภชนาการกับเด็กเยาวชนลดการเลื่อนล้ำในสังคมด้วยส่วนตัวก็เชื่อว่ากลุ่มพลังเงียบเนี่ยต้องการที่จะเห็นประเทศชาติเดินหน้าต่อไปไม่ชอบความรุนแรงเพราะฉะนั้นบอกเลยนะคะว่าประชาธิปัตย์คือคำตอบตั้งแต่นี้เป็นต้นไปอย่าหวั่นไหวตามกระแสโพนี่นะฮะเราก็ต้องส่งเสียงไปบอกประชาธิปัตย์นะจริงๆที่ประชาธิปัตย์ออกมาแบบนี้เพราะว่าพื้นที่ซึ่งเป็นฐานเสียงของประชาธิปัตย์โดยเฉพาะในหัวเมืองภาคใต้หลายพื้นที่พอผลโพออกมามันไม่ตรงกับความตั้งใจของประชาธิปัตย์แต่เราก็ต้องบอกว่าหลายพื้นที่เหมือนกันมันเป็นพื้นที่ช่วงชิงใช่ก็ในพื้นที่ที่ประชาธิปัตย์อยากได้นั่นแหละ อยากปักธงอ่ะก็คือพื้นที่ช่วงชิงทั้งนั้นน่ะอย่างเช่นสุราษฎร์ธานีใช่ไหมที่บอกว่าเอ๊ะทำไมเปิดออกมามันไม่ใช่ประชาธิปัตย์แต่ประชาธิปัตย์ก็ยังตามอยู่ห่างๆไม่ถึง 7%นะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราอยากจะชี้ให้คุณผู้ชมเห็นเช่นเดียวกับเพื่อไทยพอผลโพออกมาเพื่อไทยแม้คะแนนนำโด่งนะแต่เป็นคนที่ได้รับผลกระทบมากสุดเลยเพราะก้าวไกลก็ตามมาติดๆอ๋อใช่ใช่ไหมแล้วตัวเองก็รู้สึกว่าจะแข่งกันยังไงนะครับพอไปถามเรื่องนี้ว่ากังวลไหมก้าวไกลนะฮะกระแสมาแรงตีตื้นกับเพื่อไทยมาคุณเศรษฐาว่ายังไงนะครับวันนี้ไปปราศัยแล้วก็ได้ถามเรื่องนี้คุณเศรษฐาบอกเลยว่ามันอาจจะไม่ใช่ประเด็นแล้วก็มองว่ามันจะจูงใจได้ไหมเนี่ยตัวเองไม่แน่ใจแต่ก็คิดว่าขึ้นอยู่กับพรรคและนโยบายรวมถึงผู้นำด้วยตอนนี้ถึงเวลาที่จะเล่นกันไม่ได้มันไม่ใช่สนามที่จะประลองฝีมือแต่เป็นของคนที่มีประสบการณ์หรือพรรคที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานว่าสามารถทำนโยบายที่เสนอเป็นจริงได้ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและเป็นเรื่องที่เราต้องตอกย้ำต่อไปอีกทั้งโพบางโพทำแค่ 1,000 ถึง 2,000 คนเราควรเอาโพที่ทำเป็นแสนมาเป็นตัวชี้วัดดีกว่าครับว่าอินเทอร์นอลโพของเราเองก็มาดีนะครับเรายังมั่นใจอยู่ว่าเรายังได้เกินครึ่งหนึ่งนะครับตรงนี้มั่นใจแต่กระแสโพที่ออกสื่อย้ำๆคอยสื่อคอยมันเป็นแค่กระแสครับเพราะจริงๆแล้วในเวลาลงพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยโพของเราเองก็มีดูจากสีหน้าพี่น้องประชาชนก็มีของเราก็ดีอยู่แล้วมั่นใจว่ากระแสของก้าวไกลยังสู้ฐานเสียงของเพื่อไทยอ๋อไม่ได้ครับสู้ไม่ได้ครับเรามั่นใจครับเรามั่นใจในความแข็งแกร่งของฐานเสียงเรามั่นใจในนโยบายของเราเรามั่นใจในความที่เราเป็นสถาบันพรรคการเมืองมานานพิสูจน์ให้เห็นว่าเราสามารถทำได้จริงนี่นะครับยืนยันว่ากระแสของก้าวไกลยังสู้เพื่อไทยไม่ได้เพราะฐานเสียงของเพื่อไทยนั้นแข็งแกร่งกว่าอ๋อเขามีโพภายในโพด้วยใช่ไหมครับแล้วแต่เลยนะคะเพราะว่ายังเอาจริงๆก็ยังย้ำตลอดว่ามีเวลานั่นแหละระหว่างนี้ก็ต้องลงพื้นที่หรือไม่ก็หาหมัดเด็ดแคมเปญอะไรออกมาถ้าจะชักจูงคนให้โอ้โหอยากเลือกเหลือเกินแล้วคุณทำได้คุณก็จะเป็นผู้ชนะนะคะการเมืองไม่หมดเท่านี้ค่ะแต่ว่าเราพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปดูใครต่อใครเขาลงพื้นที่กันเนี่ยแหละค่ะบางคนนะไปจังหวัดเดียวเวที4เวทีหนักหนามากนะคะช่วงนี้ห้ามป่วยเด็ดขาดค่ะเสียงจะไม่มียังไงก็ต้องลุยอันนี้คือพักแรกที่จะพาไปดูติดตามช่วงหน้าค่ะกลับเข้าสู่ข่าวข้นคนข่าวนะครับต้องบอกว่านักการเมืองตอนนี้เนี่ยห้ามป่วยห้ามพักแล้วก็ห้ามรักใครเลยนอกจากคนของพรรคตัวเองเอ้ยนอกจากประชาชนนอกจากประชาชน ที่จะเลือกพรรคตัวเองไหมค่ะนั่นแหละก็ทุกคนด้วยนะฮะไปดูกันที่พรรคเพื่อไทยก่อนนะครับวันนี้เนี่ยไปหาเสียงกันที่โคราชนะฮะวันเดียวไปกัน4เวทีเพราะก็ต้องบอกว่าเมืองโคราชเป็นเมืองใหญ่ใช่ไหมมีส.ส. 16คน16เขตเพื่อไทยเขาคาดหวังว่าจะเอายกจังหวัดเลยนะครับโดยแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยคุณเศรษฐาทวีสินนำทีมลงไปปราศัยนะครับก็ไปกันที่ลานกิจกรรมอเนกประสงค์หน้าสระใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาประชาชนก็ยังเนืองแน่นเหมือนเดิมเข้าฟังครั้งนี้นับหมื่นคนก็รู้สึกเป็นเกียรตินะฮะคุณเศรษฐาก็บอกว่าไปโคราชในครั้งนี้เนี่ยก็บอกว่าอยากจะให้โคราชมีความเจริญก้าวหน้าที่ดีไปมากกว่านี้นะฮะช่วง20ปีหลังเนี่ยด้วยความที่จังหวัดนครราชสีมามีส.ส.แตกออกไปหลายพรรคการเมืองการพัฒนาจังหวัดเลยเหมือนหยุดนิ่งไปอีก8ปีนะฮะที่ผ่านมาโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงสมัยนายกประยุทธ์เนี่ยเข้ามายึดอำนาจเขียนรัฐธรรมนูญให้ตัวเองแต่ก็สร้างได้แค่ไม่กี่กิโลเมตร
คำถามคือจะเสร็จกันได้เมื่อไหร่นะครับและประชาชนจะต้องอยู่กับความฝันไปอีกนานเท่าไหร่ด้วยนะครับโดยคุณเศรษฐาก็พยายามชี้ให้เห็นถึงผลกระทบภายหลังการเกิดรัฐประหารว่าทำให้ประเทศถดถอยลงเรื่อยๆรอบนี้ไปก็เลยไปวิงวอนพี่น้องประชาชนโคราชให้เลือกเพื่อไทยนี่แหละครับวันนี้ผมมาวิงวอนผมมาอ้อนวอนขอให้เราช่วยกันนำสสทั้ง16คนสสคุณภาพครับแก้วจากพรรคเพื่อไทยเดินหน้าอย่างมีเกียรติเข้าสู่สภาเพื่อเป็นตัวแทนของพี่น้องจังหวัดที่มีศักยภาพสูงจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สองรองจากกรุงเทพให้เป็นจังหวัดที่พัฒนาเดินไปข้างหน้าได้สมกับที่เขาควรจะเป็นวันที่22วันที่14เดือนพฤษภาคมนี้ขอให้เข้าคูหากาพรรคเพื่อไทยทั้ง2ใบแลนสไลด์ทั้งแผ่นดินครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือเป็นแกป่วยด้วยเนาะไม่ค่อยจะมีเสียงแล้วนะคะไปต่อที่ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลแชะอำเภอคอนบุรีค่ะคุณเศรษฐาก็เช่นเดียวกันเลยพูดเลยบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยนะมาด้วยนโยบายใหญ่มากมายมีทั้งเรื่องค่าแรงเรื่องรายได้เติมให้ถึง 20,000 เรื่องกระเป๋าเงินดิจิตอลหนักหนาทั้งนั้นนะคะหมายถึงว่าหนักๆทั้งนั้นนโยบายของเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเดินเข้าทำเนียบด้วยคะแนนเสียงแบบท่วมท้นมีนโยบายดีๆเนี่ยเยอะจริงๆต้องการเป็นรัฐบาลพักเดียวโอ้โหพักเดียวเลยนะเข้าคูหากาเพื่อไทยให้แลนสไลด์ทั้งแผ่นดินนะพี่น้องนะนี่แคมเปญเขาเลยตอนนี้ต้องนำเสนอว่ากาเพื่อไทยพักเดียวเป็นรัฐบาลพักเดียวนะฮะแล้วการันตีกันถึงขนาดนี้ต้องจูงใจคนโคราชด้วยอะไรด้วยแม่ทัพโคราชไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงใหญ่ในรัฐบาลคุณเศรษฐาบอกเลยขอให้พี่ประเสริฐจันทระลวงทองเนี่ยเลขาธิการพรรคเพื่อไทยได้มีตำแหน่งในรัฐบาลด้วยถ้ากวาดได้16คนในจังหวัดนี้พรรคเพื่อไทยมาขอคะแนนเสียงจากคนโคราชในรอบนี้ด้วยนะฮะโอ้โหในพื้นที่โคราชจะขาดนักปราศัยคนนี้ไปไม่ได้คุณณัฐวุฒิครับคุณณัฐวุฒิบอกว่านี่นะเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนะต้นปีหน้าเนี่ยเม็ดเงิน 1.2 หมื่นล้านเข้าสู่กระเป๋าคนโคราชทั่วรับประกันได้เลยนะคะเนี่ยคุณณัฐวุฒินะคะบอกว่าสนามเลือกตั้ง16เขตนครราชสีมาขอความกรุณาได้ไหมเป็นขอความกรุณานะขอให้พี่น้องนะคะลงคะแนนเพื่อไทยทั้ง2ใบไปเลยเอาแบบยกจังหวัดเพราะว่าอยากจะสร้างประวัติศาสตร์คะแนนแลนสไลด์เปลี่ยนเอารัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะคะให้ได้กลับบ้านไปแล้วก็เขาบอกว่ามีเพียงโอกาสเดียวนะสมมุติว่าเพื่อไทยแลนสไลด์ไม่ได้เนี่ยนี่พลเอกประยุทธ์กลับมาแน่ๆเลยนะคะเป็นการสร้างความหวาดกลัวหรือเปล่าคะเนี่ยใช่ฮะคุณณัฐวุฒิบอกว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศแบบทันทีมีนโยบายเยอะแยะกระเป๋าเงินดิจิตอล 10,000 ใช่ไหมเนี่ยประชากรโคราชมี 1,200,000 คนเพื่อไทยเป็นรัฐบาลต้นปีหน้านะเม็ดเงินเข้าเลยคิดไปตรงๆคูณไปตรงๆ 1.2 หมื่นล้านบาทครับคุณเศรษฐาต้องไปเรียนรู้จากคุณณัฐวุฒิทำไมล่ะว่าปราศัยยังไงไม่ให้เสียงแหบใช่ไหมคุณณัฐวุฒิเสียงไม่หายเนาะคุณณัฐวุฒิแกปาใสแต่ละเวทีเนี่ยเสียงแกจะไม่หายนะอาจจะเป็นชั้นเชิงของคนที่เป็นนักโต้วาทีมาก่อนรู้จักวิธีการใช้เสียงไหมนะฮะก็ทำให้การเลือกตั้งในครั้งนี้คุณณัฐวุฒิก็รับบทบาทหลักในการนำทีมไปปาใสด้วยนะฮะแล้วก็ดูว่าโค้งสุดท้ายจะมีอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจออกมาจากเวทีปาใสเพื่อไทยหรือไม่แต่ล่าสุดนะครับต้องชวนไปดูนี่ฮะสารคดี The Candidate แพทองธารดูหรือยังฮะยังเลยอ่ะยังไม่ดูเพราะเขาเพิ่งปล่อยออกมาคืนนี้นี่เองนะครับเป็นชีวิตของหนึ่งในแคนดิเดตของเพื่อไทยก็คือคุณแพทองธารนะฮะเริ่มต้นสารคดีมาก็บอกกันให้ชัดเลยลูกคนสุดท้องของทักษิณหลานของยิ่งลักษณ์แล้วเป็นการเล่าตัวตนของคุณแพทองธารผ่านคนที่เคยทำงานร่วมกับทั้งพ่อแล้วก็อานะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณภูมิธรรมเวชยชัยคุณหมอมิ้งนายแพทย์พรหมมิลเลอร์สุริเดชคุณหมอชลน่านนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วนะครับแล้วก็ทีมงานอื่นๆที่ทำงานร่วมกันด้วยนะฮะเนื้อหาสารคดีกล่าวถึงคุณแพทองธารนะครับที่เดินบนเส้นทางการเมืองในช่วงเกือบ2ปีนี้แต่อยู่บนเส้นทางการเมืองนะครับที่คุกคลีกันมาตั้งแต่ยุคสมัยไทยรักไทยผ่านทั้งวันคืนที่ดีและวันคืนที่เลวร้ายในตอนสุดท้ายเป็นคำถามสำคัญด้วยนะครับว่าถ้าประเทศไทยมีแพทองธารเป็นนายกจะเป็นอย่างไรแล้วคำถามที่สำคัญคือแล้วถ้าไม่มีแททองธารเป็นนายกจะเป็นอย่างไรด้วยลองไปฟังคำตอบนี้กันหน่อยถ้ามี
่แพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีหรอประเทศจะมีสีสันนะไม่เคยตอบคำถามนี้เลยอะแต่จะตอบจะบอกว่าถ้ามีแพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยก็จะมีนายกที่ตั้งใจทำงานจริงนะคะแล้วก็จะมองเห็นปัญหาของพี่น้องเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องหลักที่จะต้องแก้ไขแล้วก็มีทีมที่ดีที่จะช่วยแก้ปัญหาเชิงลึกลงไปแน่นอนว่าแพทองทานไม่สามารถทำคนเดียวได้แต่ทางทำมีทีมที่ดีแล้วก็มีความจริงใจให้พี่น้องประชาชนค่ะนี่นะครับหลังสารคดีจบเนี่ยคุณอุ๊งอิ๊งก็ได้ไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนคลับนะทางช่องทาง Instagram ด้วยพอดูไปแล้วเนื้อหามันคล้ายๆกับก่อนหน้านี้คุณทักษิณก็มีสารคดีชุดหนึ่งออกมาจำได้ไหมตอนที่คลอดหลานคนก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีสารคดีเป็น Long Distance Callคือเสียงจากคนแดนไกลเนี่ยที่คุยถึงชีวิตของคุณทักษิณเหมือนกันรอบนี้ก็เป็นอีกสารคดีชุดหนึ่งที่ตีแผ่ชีวิตของลูกสาวที่รับหน้าที่รับบทบาทหลักเลยนะในการชูธงของเพื่อไทยในครั้งนี้ด้วยนะครับปีครึ่งนะคะที่เดินบนถนนสายการเมืองก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยค่ะแฟนคลับพรรคไหนนะคะต้องเลือกเอาแล้วล่ะเพราะว่าเราจะไปพรรคต่อไปละก้าวไกลเปิดแล้วคาราวานคือไปเหนือล่องใต้อีสานไปกันทุกที่ไปหมดทุกที่นะคะเขาจะแบ่งคาราวานของเขาเป็น5สายใช้เวลาทั้งหมด7วันแล้วก็กลับมารวมตัวกันเป็นปราสาทใหญ่ครั้งสุดท้ายวันที่12พฤษภาค่ะแคมเปญชื่อว่าแบบนี้คาราวานก้าวไกลถนนทุกสายมุ่งสู่ทำเนียบภาคเหนือนำทีมไปคุณชัยธวัฒน์กับคุณช่อสาย2ภาคใต้คุณรังสีมันกับคุณไอติมคุณเดชรัตน์ด้วยนะคะสาย3ภาคตะวันออกสายบุรพาไม่แพ้เนี่ยเขาใช้ชื่อนี้นะ คุณสิริกัญญากับคุณเบญจาภาคอีสานคือสายที่4จะมีคุณธนาธรนำทัพไปกับคุณอมรัตน์แล้วก็จะมีอีสานอีกทีมนึงนำทีมโดยคุณปิยบุตรกับครูใหญ่อัธพลเห็นไหมคะรวมทั้งหมดเป็น5สายคาราวานนี้ใช้เวลาทั้งหมด7วันเดินทางนะคะแล้วกลับมาเจอกันที่กรุงเทพเดี๋ยวรอดูแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขามีระบบ GPS trackingคือจัดทำระบบขึ้นมาใหม่คือคุณสามารถดูได้เลยว่ารถคาราวานเขาไปอยู่จุดไหนแล้วแล้วก็ตามไปถ้าเป็นแฟนคลับก็ไปเชียร์อย่างเงี้ยอำนวยความสะดวกนะแล้วก็รถเนี่ยเหมือนรถแห่งานบวชอะคุณนรินทร์ก็จัดเต็มนะเครื่องเสียงอะไรพร้อมไปที่ไหนก็สามารถเปิดเวทีได้ตรงนั้นเลยก็คือขนลำโพงขนไรไปเลยไม่เนี่ยมันเป็นเหมือนเวทีเลยแต่มันอยู่บนรถใช่ไหมฮะคือเปิดข้างรถมาปุ๊บเป็นเวทีได้เลยไม่ต้องไปตั้งเวทีอันนี้เป็นคาราวานของก้าวไกลซึ่งเขาเอาจริงนะรอบนี้นะไปกันทั่วไทยแล้วก็ไปปราศัยกันแต่ละที่ด้วย คุณพิธาครับล่าสุดเนี่ยไปที่จังหวัดตราดจังหวัดตราดก็เป็นพื้นที่หนึ่งแหละซึ่งคาดหวังนะแม้จะมีแค่เขตเดียวก็ตามเนี่ยนะฮะคุณพิธาก็ลงไปจังหวัดตราดบอกเป็นไปเป็นครั้งที่สองแล้วเพื่อให้ชาวตราดนั้นเลือกตัวตึงอย่างคุณศักดิชัยนุ่มหนูเข้าไปเป็นส.ส.จังหวัดตราดอีกหนึ่งสมัยทำงานร่วมกับพรรคก้าวไกลแล้วก็เลือกคุณพิธาให้เป็นนายกด้วยนะครับโดยบอกให้ชาวตราดนั้นเนี่ยมาเลือกครั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาของชาวประมงส่วนปัญหาด้านเศรษฐกิจพรรคก้าวไกลก็มีนโยบายที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมอยู่แล้วจะสร้างรายได้ให้ชาวตราดทุกคนของประเทศไทยแล้วก็ในช่วงท้ายเนี่ยชาวตราดก็ทยอยเข้ามานะฮะเข้ามาอย่างใกล้ชิดมามอบของนะฮะอย่างที่เห็นก็มีความคุ้นเคยแล้วก็ใกล้ชิดกันมากขึ้นในการปราศัยที่จังหวัดตราดครั้งนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เขาอยากรักษาเก้าอี้ให้ได้อีกปีในครั้งนี้ด้วยนะครับนี่ละค่ะส่วนทีมที่ไปเหนือเขาไปกันที่ตลาดเหมืองแดงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะที่เป็นทีมของคุณช่อพอไปแล้วก็มีการพูดมีการปราศัยนะคะตัวของคุณช่อพรรณิกาค่ะบอกว่าเนี่ยเราก็คิดอย่างนี้นะว่าเลือกใครไปการกบาดพักไหนก็เหมือนเดิมอ่ะคือถ้าเลือกคนเดิมๆเลือกกี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมแต่ก้าวไกลไม่เหมือนพักอื่นๆที่ได้เงินจากนายทุนนะเพราะว่าก้าวไกลเนี่ยสร้างขึ้นมาจากประชาชนได้เงินจากการสนับสนุนจากประชาชนเปิดซองผ้าป่ากันเนี่ยยืนยันเลยนะคะไม่เคยขอเงินจากนายทุนแต่ขอจากประชาชนช่วยไม่ติดหนี้ใครที่ผ่านมาก็พยายามนะถึงแม้ว่าจะผ่านอุปสรรคยุบพรรคมาแล้วก็เถอะแต่ขอย้ำว่าก้าวไกลเป็นของประชาชนค่ะก็จะมีพรรคเกิดใหม่ขึ้นมาอยู่ดีถ้ามันถึงจุดนั้นถ้ายังเจอแบบนั้นอยู่นะคะบรรยากาศในรถหาเสียงก็มีเสียงของประชาชนนะออกมาให้กำลังใจกันนะคะก
ก็ดูอบอุ่นอ่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไปกันที่ภาคใต้นะคุณรังสิมันโรมนำทัพไปคุณรังสิมันโรมเนี่ยแม้จะเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแต่ตัวเองเป็นคนใต้ก็เลยรับหน้าที่หลักในการลงไปปักธงภาคใต้รอบนี้ไปจังหวัดนราธิวาสหวังจะปักธงชายแดนใต้ให้ได้นะครับลงไปครั้งนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีบรรดาพี่น้องประชาชนตลอดจนเยาวชนคนรุ่นใหม่ในจังหวัดชายแดนใต้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากพูดถึงนโยบายสำคัญของก้าวไกลทั้งเรื่องเศรษฐกิจต้องดีกว่าเดิมไทยก้าวหน้าผู้สูงอายุเยาวชนและเด็กการศึกษาที่ต้องปฏิรูปในทุกระดับด้วยคุณรังสิมันบอกวันนี้เป็นโค้งสุดท้ายในการหาเสียงการปราศัยวันนี้ตั้งใจอย่างมากและจากพรรคก้าวไกลที่ขึ้นสูงในตอนนี้จะใช้เวลาที่จะมาโหนกระแสเพื่อให้พรรคก้าวไกลบรรทุกเป้าหมายโดยส่งคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไปเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่รัฐบาลแต่ทราบดีถึงปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ไม่ใช่การต่อสู้ที่ง่ายแต่จะสู้เต็มที่ในโค้งสุดท้ายตั้งใจจะปักธง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้นี่ฮะคึกคักนะครับเนี่ยค่ะพื้นที่ทางใต้นี่คู่แข่งเยอะนะหลายพรรคก็ยังคงหาเสียงอยู่ในพื้นที่ภาคใต้นะคะโดยเฉพาะประชาธิปัตย์มองข้ามเขาไปไม่ได้จริงๆค่ะวันนี้ทัพหลวงลงไปนครศรีธรรมราชนะคะหัวหน้าพรรคคุณจุรินทร์ไปอดีตหัวหน้าพรรคคุณชวนไปนะคะรองหัวหน้าพรรคคุณนิพนธ์ก็อยู่ในนี้ด้วยนะคะขึ้นเวทีปราศัยใหญ่กันค่ะที่สนามหน้าเมืองนะคะตัวของคุณจุรินทร์บอกว่าขอถือโอกาสนี้เลยนะขอบคุณประชาชนชาวนครศรีธรรมราชที่มองย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยแรกอะค่ะจนถึงสมัยล่าสุดปี62เนี่ยประชาธิปัตย์ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหนึ่งในไม่กี่จังหวัดที่ประชาธิปัตย์มีผู้แทนราษฎรทุกยุคทุกสมัยจริงๆแล้วก็เคยยกทีมมาแล้วกว่า9ครั้งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งที่กำลังจะถึงขอได้ไหมขอให้มีโอกาสยกทีมอีกครั้งนึงเถอะจะได้เป็นครั้งที่10พอดีนะคะ10คน10เขตไปเลยคุณจุรินทร์บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าบัตรมี2ใบไงอยากจะให้เลือกทั้ง2ใบเลยนะไม่งั้นเนี่ยคนที่สอบตกเนี่ย1เลยคือผม2คุณชวนคุณบัญญัติอีกละรวมไปถึงคุณนิพนธ์ด้วยนะคะอย่าไปใส่ใจและโปรดพึงระวังกับ PM 1500คืออะไร PM 1500นี่คืออะไรฮะมันมาเป็นใบๆล่ะอ๋อเป็นการซื้อเสียง แบบนี้จะได้หรือไม่ใช่ค่ะลองฟังเสียงคุณจุรินทร์ดูค่ะวันนี้ประเทศไทยพี่น้องรู้จักพี่เอ็มช่องจุดหน้าไหมใครรู้จักมั่งตบมือสิครับไอ้ใครร้ายกว่าพี่เอ็มช่องจุดหน้าคือพี่เอ็มฝั่งหน้ากับพี่เอ็มช่องพันพี่น้องวางแค่ดีแต่ว่าผมไปปราศัยกับบีพอพลเกตพังง่ามากควันสีเทาเต็มไปหมดเลยจ้ะอย่าให้มันล่ามมานครแล้วพี่น้องตั้งรักไว้กับผมผักไม่ซื้อเสี่ยงมาผักนั่นอยากที่จะไปมีอำนาจแล้วไม่โกงจ้ะสุดท้ายโกงเกิดได้ขึ้นกับบ้านเมืองไปต่อไม่ได้ประชาธิปไตยหมดจบหลังแล้วกับจบโดยวงจรอุบัติยึดอำนาจนี่นะครับก็แหลงใต้กันเลยนะรวมถึงอดีตหัวหน้าพรรคอดีตประธานรัฐสภาอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างคุณชวนหลีกภัยด้วยตอนนี้โอ้โหขึ้นรถหาเสียงคืออย่างคุณชวนเนี่ยบอกเลยว่าขอแค่รถหาเสียงคันเดียวขอไมค์ให้แกแค่อันเดียวแล้วแกสามารถพูดได้ตลอดตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางนะรอบนี้ไปกันที่ทุ่งสงนครศรีธรรมราชนะครับก็ยังบอกว่าพื้นที่ภาคใต้เนี่ยถูกกลั่นแกล้งมีการอนุมัติงบประมาณลงมาในพื้นที่ทำถนนน้อยกว่าพื้นที่ภาคอื่นๆพร้อมย้ำว่าเป็นการถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองแล้วก็ได้อ่านหนังสือชี้แจงเหตุผลที่การอนุมัติงบประมาณสร้างถนนในพื้นที่ภาคใต้ของอดีตอธิบดีกรมทางหลวงขณะนั้นเนี่ยให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับทราบว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงอ่านหนังสือเลยอ่านให้เห็นเลยฮะว้าวครับเป็นหนังสือชี้แจงในสมัยนั้นนะครับขณะเดียวกันคุณชวนก็ย้ำด้วยว่าอย่าให้เขาดูถูกว่าคนทุ่งสงเนี่ยไม่สาไหรคือไม่สาไหรก็ลักษณะแปลว่าไม่รู้สึกรู้สากับสิ่งที่เขาทำร้ายจิตใจกันขนาดนี้อย่าให้เขาดูถูกว่าคนบ้านเราไม่ได้เรื่องตนอยากให้ทุกคนจำแต่ไม่ได้ล้างแค้นซึ่งจากการที่ตนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีมา2สมัย
ตนให้ความเป็นธรรมกับทุกคนทุกภาคไม่เลือกปฏิบัติคนไทยได้เรียนกันทั่วประเทศเราต้องจำว่าเคยถูกทำอะไรไว้แต่ไม่ใช่ทำเพื่อถูกแก้แค้นแต่อยากให้รู้ว่าเขาทำร้ายพวกเราคนภาคใต้ขนาดไหนนะฮะนี่คือการปราศรัยของคุณชวนหลีกภัยครับนี่ล่ะค่ะไปต่อนะคะที่สุพรรณบุรีค่ะหนึ่งในคนของประชาธิปัตย์นะคะคุณวัฒนยาบุญนาคลงพื้นที่ไปค่ะแล้วก็ไปช่วยนะคะตัวของคุณพานรินทร์อินสกุลผู้สมัครส.ส.สุพรรณบุรีเขต5หมายเลข7นะคะแล้วก็มีคุณวัชระด้วยนะเดอะแจ็คนะลงพื้นที่ไปด้วยนะคะมาร่วมขึ้นเวทีปราศัยค่ะคนก็มาฟังกันเยอะเลยนะลองดูภาพสิคะเห็นไหมคะเนี่ยแหละค่ะแล้วคุณวัฒนยาเนี่ยบอกว่า14พฤษภาคมนี้จะเป็นวันที่อำนาจกลับมาอยู่ในมือประชาชนอีกครั้งหนึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยได้ยินพี่น้องสัญญานะว่าคนสุพรรณบุรีจะเปลี่ยนใช่ไหมที่ผ่านมาหลายครั้งนะคะพูดคุยกันเนี่ยหลายคนบอกว่าพอพูดถึงการเมืองใหญ่มันดูไกลตัวเนาะหลายคนสงสัยว่าเลือกตั้งไปแล้วจะเปลี่ยนอะไรได้ไหมเลือกไปแล้วชีวิตจะดีขึ้นไหมก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าการเมืองจริงๆแล้วมันใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดเพราะว่าการเลือกส.ส.เนี่ยคือให้เขาไปเป็นผู้แทนไงไปเป็นปากเป็นเสียงให้เราไงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคาดหวังว่าคนที่เราเลือกจะดีที่สุดและเขาจะสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงๆครับนี่ไปเจาะไข่แดงสุพรรณบุรีเลยนะและอย่างที่เราเคยเล่ากันไปเนี่ยเลขาธิการพรรคคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนไม่ใช่เพิ่งจะมาลงกันช่วงนี้วางแผนกันมาเป็นปีช่วยผู้สมัครท่านนี้เนี่ยนะฮะหวังจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ได้ชัยชนะในพื้นที่สุพรรณบุรีหรือไม่ก็ต้องดูกันนะครับแล้วในช่วงนี้คุณวัฒนยาทำงานหนักทีเดียวนะฮะจากสุพรรณบุรีกลับมากรุงเทพมหานครวันนึงเข้าไปกี่ที่คะนี่ฮะไปช่วยผู้สมัครหาเสียงในเขตคลองเตยวัฒนาคุณเอิร์ธพงศกรขวัญเมืองนะครับอยากให้คุณเอิร์ธนั้นเป็นคนรุ่นใหม่ที่กลายมาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาววัฒนาคลองเตยในรอบนี้นะครับไปพร้อมกับสกของเขตคลองเตยซึ่งก็เป็นคนของประชาธิปัตย์ด้วยนะครับโดยคุณวัฒนยาก็ประกาศย้ำจุดยืนของประชาธิปัตย์ว่าไม่สนับสนุนกัญชาเสรีแล้วสสเขตคนเก่าคือใครครับตอนนี้ไปอยู่ภูมิใจไทยแล้วนะฮะคนเก่าไปอยู่ภูมิใจไทยแล้วนะครับซึ่งวันนี้ในเขตวัฒนาและคลองเตยกำลังได้รับสมญานามใหม่ wow. ว่าวัฒนาคลองเตยพื้นที่สีเขียว แต่ที่เขียวเนี่ยไม่ใช่เขียวเพราะสวนเบญจสิริ แต่เป็นเขียวเพราะกัญชาแล้วทุกคนทราบหรือไม่ว่าตลอดเวลาที่ตนนั้นเดินทางไปหาเสียงกันทั่วประเทศน้องประชาชนบ่นเป็นเสียงเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดและกัญชาเสรียืนยันประชาธิปัตย์มีจุดยืนไม่ทำนโยบายนี้แน่นอนต้องคิดถึงอนาคตของประชาชนด้วยคุณวัฒนยายังบอกต่อว่าเหตุผลว่าทำไมต้องเลือกประชาธิปัตย์เพราะประชาธิปัตย์นั้นเป็นพรรคที่ไม่มีเจ้าของและไม่มีกลุ่มทุนนะฮะที่สำคัญตัวแทนที่ลงสมัครครั้งนี้นั้นคือคุณเอิร์ธพงศกรขวัญเมืองนะฮะเด็กหนุ่มที่กำลังมีอนาคตทางการเมืองเป็นคนรุ่นใหม่และไม่ว่าคุณพ่อจะย้ายไปอยู่พรรคไหนซึ่งหมายถึงพลตำรวจเอกอัศวินเนี่ยนะฮะแอบก็เห็นว่าคุณเอิร์ธเนี่ยนะฮะเลือกที่จะมีความคิดเป็นของตัวเองเลือกที่จะมีอุดมการณ์เป็นของตัวเองด้วยการเลือกเดินเข้ามาทำงานกับประชาธิปัตย์ดังนั้นจึงอยากให้พี่น้องประชาชนนั้นมั่นใจว่าหากเลือกเอิร์ธพงศกรจะได้ส.ส.คุณภาพส.ส.ที่มีจุดยืนมีอุดมการณ์ไม่ใช่ส.ส.ที่ไหลตามเงินหรืออำนาจเนี่ยฮะแล้วในเขตนี้เขาบอกเป็นเขตความหวังไม่ได้ไปกันแค่ไม่กี่คนคนใหญ่ๆโตๆของพรรคไปกันด้วยนะคุณอรินใช่คือผู้ใหญ่เขามองเห็นไงว่าคนนี้อารมณ์แบบว่ามีแสงอย่างเงี้ยนะคะตัวของคุณอภิรักษ์ค่ะลงพื้นที่ไปช่วยคุณเอิร์ธด้วยนะ คือไปบอกนะคะรณรงค์ว่าเรามาเลือกตั้งกันนะเลือกประชาธิปัตย์ด้วยนะคะตัวของคุณอภิรักษ์โกสโยธินอดีตผู้ว่ากทม.เนี่ยแหละค่ะลงพื้นที่ไปนะคะช่วยคุณเอิร์ธหาเสียงเห็นไหมไปเดินตลาดเห็นไหมคะสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงโค้งสุดท้ายนะคะบรรยากาศก็อบอุ่นชื่นมื่นนั่นแหละค่ะพ่อค้าแม่ค้าหลายคนเอ่ยทักนะบอกว่าอุ๊ยหล่อเล็กหล่อเล็กคือฉายาคุณอภิรักษ์เสร็จแล้วเนี่ยเดินคู่กับน้องเอิร์ธนี่ใช่ไหมเขาก็เลยให้ฉายาไปเลยบอกว่าน้องเอิร์ธก็เป็นหล่อน้อยละกันเห็นไหมนี่สรุปเขาคัดหน้าตาใช่ไหมสรุปเขามีตระกูลหล่อเนี่ยหล่อเนี่ยสี่แล้วนะยังไงฮะหล่อคลาสสิกคือคุณชวนหล่อใหญ่คือคุณอภิสิทธิ์หล่อเล็กคุณอภิรักษ์แล้วหล่อน้อยคือคุณเอิร์ธ
โหนี่ถ้าอีกเจนหนึ่งนี่ไม่รู้จะเล็กจะน้อยจะอะไรกันแล้วนะว่ากันไปเดี๋ยวว่ากันไปแล้วนะนะฮะอันนี้คือของพรรคประชาธิปัตย์นะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครเราบอกแล้วไม่ว่าจะเป็นพรรคเล็กพรรคใหญ่มีโอกาสที่จะช่วงชิงได้ทั้งนั้นเพราะเขตช่วงชิงนี่อยู่ในกรุงเทพมหานครทั้งสิ้นนะครับล่าสุดอย่างพรรคชาติไทยพัฒนาตอนนี้ก็ต้องคาดหวังกับกรุงเทพด้วยไม่ใช่แค่อยู่ในพื้นที่ตัวเองอย่างสุพรรณบุรีอีกต่อไปแล้วปราศรัยใหญ่ครั้งแรกนะครับในกรุงเทพมหานครหวังที่จะปักธงในกรุงเทพเหมือนกันนะฮะโดยคุณวราวุฒิศิลปะอาชาครับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพร้อมด้วยอาจารย์กนกวงศ์ตระหง่านรองหัวหน้าพรรคคุณสันติกิรนันท์รองหัวหน้าพรรคแล้วก็มีคุณกัญจนาศิลปะอาชาด้วยซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการของพรรคนะฮะคุณวราวุฒิเนี่ยบอกว่าพรรคชาติไทยพัฒนาผสานความร่วมมือกับคนทุกเจเนเรชั่นจากมุมมองที่ว่าความเป็นคนรุ่นใหม่ไม่ได้ตัดสินกันที่อายุแต่วัดกันจากศักยภาพทางความคิดดังนั้นจึงยืนยันว่าคนในพรรคชาติไทยพัฒนาเป็นการรวมกันของคนในทุกเจเนเรชั่นนะฮะแล้วเราไม่เน้นสร้างศัตรูทะเลาะเบาะแว้งกับใครถ้าคุณอายุ70 50หรือ30มีความคิดที่ตรงกับพรรคก็เชื่อมั่นว่าคุณนั้นเป็นคนรุ่นใหม่และพรรคชาติไทยก็มีภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ในทุกๆเจเนอเรชันด้วยการจัดเวทีในวันนี้เน้นนำเสนอนโยบายว้าวไทยแลนด์ตามแบบฉบับของพรรคชาติไทยพัฒนาตรงจุดกับการแก้ไขปัญหาในกรุงเทพนะฮะจากการไปรับฟังการทำจริงทำได้จริงเราต้องนำเสนอการเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีทำเพื่อนำกรุงเทพไปสู่อนาคตนะครับนี่คือเวทีปราศัยของพรรคชาติไทยรอบนี้เนี่ยส่งกันไปนะฮะ15เขตนะในพื้นที่กรุงเทพมหานครของพรรคชาติไทยพัฒนานะครับจริงๆแนวคิดภาพรวมของเขาว่าคือคนรุ่นใหม่นะน่าจะตอบโจทย์กับคนเมืองนะสีสันของเวทีชาติไทยพัฒนาค่ะจริงๆเนี่ยสีสันเนี้ยเริ่มมาตั้งแต่เหล่าบรรดาผู้สมัครกำลังเตรียมตัวอยู่ด้านข้างเวทีแล้วคุณชูวิทย์มาคุณชูวิทย์มาทักทายแล้วก็ขึ้นเวทีนี่แกเดินสายไปกับทุกพรรคเลยนะไปหมดเลยมาให้กำลังใจนะคะขึ้นเวทีไปกับคุณวราวุฒิเลยคุณชูวิทย์บอกว่าผมเนี่ยคือศิษย์เก่าพรรคชาติไทยไงมาสนับสนุนการปราศัยนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ได้รับการถ่ายทอดวิชาการเมืองมาจากคุณบรรหารเพราะฉะนั้นก็ขอสนับสนุนให้คุณวราวุฒิเนี่ยได้รับชัยชนะนะคุณวราวุฒิไหว้ขอบคุณนะคะก่อนจะลงจากเวทีตั้งคำถามบอกว่าคุณวราวุฒิช่วยตอบหน่อยนโยบายกัญชาเสรีแนวคิดของชาติไทยพัฒนาคืออะไรคุณวราวุฒิก็เลยประกาศกลางเวทีเลยว่าไม่สนับสนุนการเปิดเสรีกัญชาเพราะว่ามันกระทบกับประชาชนแล้วคุณชูวิทย์ก็แซวนะบอกว่าฝากไล่หนูหน่อยสิในกทม.เนี่ยเยอะเลยนะไม่รู้ว่าหนูเนี่ยไปอยู่ที่สุพรรณบุรีบ้างไหมคุณวราวุฒิบอกว่าไม่เห็นนะไม่เห็นไม่รู้จะไล่ยังไงเพราะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมีเลยนี่นะฮะสีไฮไลท์ของพรรคชาติไทยพัฒนานอกเหนือจากนั้นอาจจะยังไปพูดถึงพรรคอื่นๆด้วยนะเพราะว่าคณะกรรมการนโยบายของพรรคก็บอกว่าบางพรรคเห็นนำเสนอไป300นโยบายจะทำกันทันไหม4ปีจะไหวป่ะขอนโยบายที่จริงๆและทำได้เลยพรรคชาติไทยพัฒนาว่าอย่างนั้นนะครับไปดูในมุมของพรรครวมไทยสร้างชาติกันบ้างนะฮะไม่หวั่นโพเหมือนกันนะครับโพจะออกมาน้อยแต่ก็ยังลงพื้นที่เต็มที่อะไรนะคะแนนขั้นต่ำคือ1ครับถึงขนาดต้องให้ถึงขั้นต่ำขนาดนั้นเลยนะเราจำได้ไงขั้นต่ำ1ขั้นสูง27ครับแต่ของพื้นที่รวมไทยสร้างชาติเขาก็มีบ้านใหญ่เหมือนกันมีเขาก็ยังคงคาดหวังนะครับอย่างเช่นพื้นที่ชัยนาทนะครับของคุณอนุชานาคาใสลงพื้นที่กันไปถ้าเนชั่นโพไปเคาะประตูบ้านนักการเมืองตอนนี้ก็ต้องเคาะประตูบ้านแล้วนะฮะขอคะแนนผลงานชิ้นโบแดงนะนี่ไม่รู้จะไปทับลายคุณสมศักดิ์เทพสุทินกลุ่มสามมิตรกันเดิมหรือเปล่าโอล้านครอบครัวก็เป็นผลงานชิ้นโบแดงของคุณอนุชาเหมือนกันว่าอย่างนั้นนะครับคุณอนุชาเนี่ยลงสมัครเขตนะครับเบอร์9เขต1สสจังหวัดชัยนาทลงสมัครในครั้งนี้นะฮะแล้วตัวเองก็ลงพื้นที่กันต่อเนื่องเลยครับไปพบปะกับชาวบ้านแนะนำถึงนโยบายสิ่งสำคัญคือย้ำโคล้านครอบครัวที่พี่น้องประชาชนถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงของพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็หวังจะแก้ไขปัญหาปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนโครงการนี้เนี่ยนับว่ามีประสิทธิภาพเห็นผลได้จริงมีต้นแบบอยู่ที่ตำบลสะพานหินหนองมะโมงจังหวัดชัยนาทนี่แหละครับโดยพื้นที่ตำบลสะพานหินเป็นพื้นที่แห้งแล้งไม่สามารถทำการเพาะปลูกพืชได้แต่ชาวบ้านในพื้นที่ก็พลิกวิกฤตหันมาทำการเลี้ยงโคจนประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถจับเงินล้านได้ในระยะเวลาไม่กี่ปีก็เลยมาชูกันเรื่องนี้ส่วนแฟนคลับตัวจริงนะคะที่ดันลุงตู่เป็นแฟนคลับเพจโซเชียลเพจลุงตู่ตูนมาแล้ว
ขากำลังมียุทธการเนี่ยค่ะปลุกพลังเงียบในตัวคุณออกมาเลือกรวมไทยสร้างชาติพลังเงียบคือคนที่ยังไม่รู้ว่าจะเลือกพรรคไหนยังไม่ตัดสินใจหรือว่าคนที่เลือกรวมไทยสร้างชาติแต่เขาไม่ได้ออกมาบอกว่าเขาเลือกยกตัวอย่างเช่นเวลาโพไปถามก็มีหลายคนนะที่ไม่ได้ไปตอบโพใช่ไหมฮะก็อาจจะเป็นฐานเสียงของเขาหรือเปล่านะครับเนี่ยค่ะแล้วก็มีการมีคลิปนะคะการให้สัมภาษณ์ว่ารักลุงตู่ยังไงชอบผลงานยังไงเราดูสักนิดสักหน่อยได้ไหมคะพลังเงียบอะให้ออกมาช่วยกันเพื่อจะได้สนับสนุนให้ลุงตู่เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปรัฐบาลลุงตู่ทำอะไรได้เยอะแยะมากมายครับลุงตู่เป็นนักการเมืองที่ปากกับใจตรงกันครับโซเชียลเนี่ยมันก็คือเรื่องของโซเชียลแต่เรื่องของความจริงเราต้องจับต้องได้อันนี้ผมชื่นชมนายกลุงตู่มากเลยเราตัดสินใจได้ง่ายมากในการที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้เราไม่ได้สนใจว่าโซเชียลจะเป็นยังไงโพจะเป็นยังไงเพราะว่าเราอะมองเห็นความโดดเด่นของผลงาน8ปีที่ลุงทำมาก็คือเรารู้สึกว่าลุงเนี่ยค่ะที่จะนำพาประเทศไปได้ทำให้ประเทศเราเจริญรุ่งเรืองได้ในอนาคตเนี่ยฮะอุโมงค์ส่งน้ำที่แม่แตงบ้านผมเนี่ยชนประธานเห็นชัดเจนครับแล้วลุงตู่มาลงพื้นที่แบบรัวๆเป็นแบบใช้กลยุทธ์ของประชาชนมาเล่าให้ฟังคลิปเขาออกมาเรื่อยๆนะเยอะล่าสุดตรงเพจรวมไทยสร้างชาติก็เป็นคลิปลุงตู่ในมุมมองที่อาจจะไม่เคยเห็นเป็นการสัมภาษณ์แบบเขาเรียกว่ามีลูกเล่นมากขึ้นเรื่องส่วนตัวใกล้ชิดมากขึ้นส่วนตัวมากขึ้นนะครับอันนั้นก็คือพรรครวมไทยสร้างชาติไปดูพรรคพลังประชารัฐกันบ้างลุงป้อมทำอะไรในวันหยุดเป็นคำถามกันทุกวีคเลยนะลุงป้อมทำอะไรกันในวันหยุดชิมเดินตลาดชิมเดินตลาดลุงป้อมใส่เสื้ออะไรในวันหยุดแจ็คเก็ตอะไรสักอย่างนี่ตามซื้อกันไม่ทันแล้วนะคุณผู้ชมเล่คุณนรินทร์นี่รูปรอยจูบปากลิปแดงแจ๋เลยนะต้องสีสดๆคนจะได้มองเห็นแต่ไกลเสื้อตัวนี้เป็นแบรนด์ของดีไซเนอร์คนไทยครับที่ชื่อว่าทูปแกลเลอรี่นะฮะนี่ใส่ไปเดินบองมาเช่เมื่อวานลวดลายสีสันสะดุดตามากนะแล้วท่านก็บอกเลยว่าที่ใส่เสื้อนี้มาเนี่ยอยากสนับสนุนคนไทยให้สร้างรายได้เนื่องจากขณะนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มเข้ามาในไทยมากขึ้นอยากให้รู้จักแหล่งที่กินที่เที่ยวช้อปปิ้งของไทยซอฟต์พาวเวอร์แบบนี้แกเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยลงพื้นที่หาเสียงตอนนี้บ่อยทุกวันนักข่าวก็ถามว่าเรื่องสุขภาพนะฮะเป็นยังไงบ้างลุงป้อมกระแสตอบรับของประชาชนเป็นยังไงบ้างลุงป้อมลุงป้อมก็บอกเรื่องสุขภาพพร้อมอยู่แล้วถึงขาผมจะเดินไม่ค่อยสะดวกนักเดินช้าบ้างแต่ลงพื้นที่มาแล้วทุกจังหวัดได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีทั้งการปราศัยบนเวทีและลงพื้นที่พบปะประชาชนด้วยทิ้งท้ายบอกเดินช้าบ้างแต่สมองผมคิดเร็วสั่งการเร็วนะเมื่อถามตอนนี้มีเพลงที่เป็นวลีฮิตของท่านนะเพลงไม่รู้เนี่ยเป็นกระแสอยู่ใน TikTok คุณนรินทร์ฟังยังที่เด็กๆเขาก็มาเต้นด้วยลุงป้อมเข้าไปดูบ้างหรือยังพลเอกประวิตรบอกว่าได้ยินแล้วเมื่อวันก่อนนะฮะผมเพิ่งไปเต้นเพลงไม่รู้ในรายการของคุณวูดดี้เต้นด้วยผมเพิ่งไปให้สัมภาษณ์มานี่รอดูเลยนะโอ้ยลุงป้อมนะฮะนี่เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้นนะครับแต่งตัวเก๋ตามสไตล์จริงๆนะฮะจำได้ไหมก่อนหน้านี้ก็มีเหมือนไปยืนประกอบเพลงทรงอย่างแบดอะไรอย่างนั้นอ่ะใช่ใช่ก็ไม่ธรรมดาแล้วแหละลดอายุไปเยอะเลยนะคะขยับไปดูประชาชาติกันสักหน่อยค่ะประชาชาติเนี่ยเหมือนเขาจะไม่ว่าโพแล้วนะครับมันเขาจะโอเคได้เยอะเลยล่ะมีประสัย2จุดใหญ่ๆด้วยกันค่ะบริเวณอาเซียนมอปัตตานีนะคะอยู่ติดกับศูนย์อำนวยการเลือกตั้งเขต1ของประชาธิปัตย์นะคะรวมไปถึงจุดที่2ก็คือบริเวณสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีค่ะมีประชาชนมาร่วมทั้ง2เวทีเนี่ยเป็นหมื่นเลยนะคะพรรคประชาชาติเขาเอาโพของเนชั่นเนี่ยที่มาร่วมรับฟังปราศัยเอามากางให้ดูด้วยนะเอามาให้เห็นแล้วก็เข้าใจว่าในภาพรวมมันเป็นยังไงนะคะที่มีการสำรวจไปเนี่ยพรรคประชาชาติจะได้ส.ส.หลังจากวันที่14นี้เขาบอกว่า12ที่นั่งเลยนะแล้วก็มั่นใจว่าเวลาที่เหลือจะสามารถทำให้ประชาชนเลือกส.ส.ของประชาชาติทั้ง13เขตได้แบบแลนด์สไลด์เลยค่ะตัวของเลขาธิการพรรคประชาชาตินะคะพันตำรวจเอกทวีสอดส่องบอกว่าพรรคประชาชาติเป็นพรรคของประชาชนเมื่อปราศัย
ที่สายบุรีก่อนหน้านี้วันนี้ก็ปราศัยเขต1คนไม่น้อยไปกว่าเดิมเลยปี2566ปัตตานีเป็นจังหวัดที่ยากจนที่สุดหลังจากวันที่14นี้เป็นต้นไปพรรคประชาชาติจะทำให้ปัตตานีร่ำรวยที่สุดค่ะเป้าหมายใหญ่เลยนะครับก็ให้กำลังใจกับทุกพรรคในการหาเสียงกันครั้งนี้นะฮะใช่ค่ะแต่วันนี้เนี่ย6พฤษภาคมพรุ่งนี้เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตนะครับคนกว่า2ล้าน3แสนคนจะต้องออกไปเลือกตั้งกันเขาก็มีระเบียบของกกต.ด้วย อย่าลืมไปทำผิดกฎระเบียบนะครับแล้วก็จะถูกโทษกันเพราะว่ามีโทษกำหนดไว้ด้วยนะฮะไปดูกันหน่อยว่ากกต.เขาแจ้งเตือนข้อพึงระวังในวันเลือกตั้งล่วงหน้านะครับข้อแรกคือห้ามขายห้ามจำหน่ายห้ามจ่ายแจกหรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดหลายคนถามแล้วดื่มเองได้ไหมดื่มเองได้แต่ถ้าไปที่ร้านแล้วไปซื้อไปจ่ายตังค์เขาแบบนี้ไม่ได้นะในเขตเลือกตั้งนะครับระหว่าง18นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง18นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ถ้าฝ่าฝืนโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับข้อ2ครับห้ามผู้สมัครจัดยานพาหนะนำผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปหรือกลับจากที่เลือกตั้งเพื่อจูงใจหรือควบคุมให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปลงคะแนนถ้าทำแบบนี้โทษจำคุก 1-10 ปีหนักมากเลยนะครับปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและที่สำคัญคนที่ทำแบบนี้แล้วเป็นนักการเมืองศาลจะสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา20ปีด้วยข้อ3ครับห้ามไม่ให้ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกต่อการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชายกตัวอย่างนะอย่างเช่นมีบริษัทไหนเนี่ยมาเกิดทำงานในวันเลือกตั้งแล้วก็อ้างว่าต้องทำงานไม่ให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแบบนี้ท่านมีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับนี่แหละค่ะก็เตรียมตัวกันนะคะสำหรับใครที่ลงทะเบียนไว้ค่ะฝากฝั่งของเจ้าหน้าที่ที่จะมาดูแลรักษาความสงบอย่างตำรวจนครบาลนะคะเขาก็เตรียมความพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้แน่นอนเหมือนกันบอกว่ารวมกำลังพลทั้งหมดที่เตรียมเอาไว้ไปดูแลเนี่ย 3,000 นายเลยนะแล้วบางเขตเนี่ยคนลงทะเบียนก็เยอะจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลเป็นพิเศษด้วยยกตัวอย่างเขตบางกะปิเขตบางกะปิเนี่ยลงทะเบียนเลือกตั้งเขตเดียวนะ 50,000 กว่าคนนะครับไม่น้อยเลยนะคะถ้าถัดลงมาเนี่ยก็จะเป็นเขตเลือกตั้งที่2เขตปทุมวันเขาเลือกที่ห้างสยามพารากอนชั้น5คนลงทะเบียนเลือกตั้ง 40,000 กว่าคนนะคะเยอะขนาดไหนจริงๆวันนี้เนี่ยตัวของนครบาลที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลนำโดยพลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็แถลงข่าวแหละแล้วก็บอกว่าเตรียมตำรวจไว้หลายชุดนะคะแล้วแต่ภารกิจหน้าที่เลยมีทั้งชุดเคลื่อนที่เร็วชุดสืบสวนหาข่าวชุดป้องกันปราบปรามชุดสืบสวนสอบสวนการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนะคะชุดอำนวยการจราจรเห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยจะพยายามให้มันสมูทที่สุดก็ไม่เกิดปัญหานะคะจนถึงวันนี้ที่จะต้องมีการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตในวันพรุ่งนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าในแง่ของกฎกติกาการเลือกตั้งหลายคนก็อาจจะยังไม่ได้เข้าใจอย่างชัดเจนอย่างเช่นก่อนหน้านี้เราเปิดข้อมูลของสถาบันพระปกเกล้าก็พบว่าคนเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับกฎกติกาการเลือกตั้งค่อนข้างมากใช่แล้วก็หวั่นเกรงว่าเดี๋ยวจะมีบัตรเสียเยอะนะครับรอบนี้สถาบันพระปกเกล้าเลยจัดหลักสูตรเรียนออนไลน์กันให้เลยเทรนกันเลยให้เข้าคูหาแล้วถูกต้องกันทุกขั้นตอนได้นะครับโดยสถาบันพระปกเกล้าเขาเปิดหลักสูตรเรียนออนไลน์สำหรับผู้สนใจชื่อหลักสูตรว่าเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี66นะครับโดยบอกว่าหลักสูตรนี้เนี่ยเหมาะสมทั้ง New และ Old Voter นะครับสามารถสมัครเรียนได้ทันทีแค่สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอทีวีขณะนี้นะครับโดยเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผู้ที่ผ่านการอบรมมีประกาศนียบัตรของทางสถาบันพระปกเกล้าให้ด้วยนะครับทีมเราได้ลงทะเบียนเข้าไปเรียนกันแล้วนะฮะล่าสุดเนี่ยนะครับลงทะเบียนง่ายมากแล้วก็ทันสมัยนะครับกรอกข้อมูลไม่ยุ่งยากนะครับมีอยู่4บทแล้วก็มีทั้งบททดสอบก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนด้วยในคอร์สนี้เนี่ยมีคลิปวิดีโอบรรยายหน่วยการเรียน4หน่วยก็คือเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการเลือกตั้งการเลือกตั้งกับประชาชนแล้วก็ผู้สมัครรับเลือกตั้งห้ามทำอะไรบ้างแล้วสุดท้ายคือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งห้ามทำอะไรบ้างเรียนจบเดี๋ยวมีแบบทดสอบให้ด้วยประลองปัญญากันด้วยสอบผ่านบันทึกเพื่อรับประกาศนียบัตรทันทีมีประกาศนียบัตรด้วยก็คือได้ทั้งความรู้ไปเลือกตั้งจะได้ทำถูกต้องไม่ผิดกฎถ้าบัตรไม่เสียคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งคะแนนเสียงละที่จะให้ผู้สมัครที่ท่านชอบเข้าสู่สภาได้คิดดูดิดูข่าวการเมืองกันมาตั้งไม่รู้กี่เดือนอะชอบมากๆคนนี้น่าจะไปกาให้ได้สุดท้ายไปทำผิดกฎเนี่ย
เสียเลยนะจะได้เนาะครับอยากเป็น1สิทธิ์1เสียงนะคะที่มีประสิทธิภาพจริงๆลองเรียนดูค่ะปิดท้ายการเมืองของเรานะคะด้วยเรื่องนี้กันสักหน่อยน่ารักน่ารักนะเป็น TikTok มีคลิปนึงเนี่ยเขามาบอกว่าอย่าทำผิดกฎเลือกตั้งนะแต่เป็นเด็กน้อยอ่ะเห็นไหมว่าความตื่นตัวของบ้านเราในการเลือกตั้งเนี่ยเป็นยังไงคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ศาลจังหวัดมหาสารคามเขาโพสต์เอาไว้ค่ะลองดูสักหน่อยน่ารักมากเลยค่ะรู้ไหมครับว่าวันที่7เป็นวันอะไรมันเป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้านะครับตั้งแต่เวลา6โมงเย็นของวันนี้ถึง6โมงเย็นถึงวันพรุ่งนี้ห้ามจำหน่ายจ่ายแจกสุราและจัดเลี้ยงนะครับนี่เห็นไหมแล้วเขาก็ทิ้งท้ายไว้นะว่าอย่าทำผิดนะไม่งั้นต้องมาศาลนะครับ ก็ฝากคุณผู้ชมนะครับพรุ่งนี้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันวันที่7พฤษภาคมนะครับทุกเสียงทุกสิทธิ์ของทุกท่านมีความหมายอย่านอนหลับทั้งสิทธิ์กันนะฮะในช่วงหน้ากลับมาติดตามคุณผู้ชมครับคดีใหญ่ซึ่งก็ต้องบอกว่าสะเทือนไปในมุมของคนที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาด้วยนะครับพระอาจารย์ดังครับของวัดป่าธรรมคีรีและเป็นสายวิปัสสนาด้วยนะฮะมีข่าวนะครับแล้วตำรวจเขายืนยันว่าตอนนี้เนี่ยยักยอกเงินของวัดไปกว่า180ล้านเร่งขยายผลอยู่ติดตามในช่วงหน้าครับข่าวใหญ่นะครับคุณผู้ชมกองปราบแถลงจับพระอาจารย์คมครับรวมถึงทางน้องสาวด้วยนะฮะหลังพบพฤติกรรมยักยอกเงินวัดป่าธรรมคีรีกว่า180ล้านนะครับค้นบ้านน้องสาวไปเจอเงินสดแล้วเนี่ย51ล้านโอ้โหเงินในบัญชีอีก130ล้านตอนนี้เร่งขยายผลนะครับอาจคิดว่าตอนนี้ตัวเลขน่าจะสูงกว่านี้แล้วที่สำคัญพอสืบไปสืบมานะฮะก็ยังพบพฤติกรรมเสพเมถุนในกุฏิด้วยล่าสุดทางอดีตพระอาจารย์คมรับสารภาพนำเงินออกจากวัดมาจริงนะครับโดยทางกองปราบปรามเขาแถลงผลในวันนี้ด้านอดีตพระอาจารย์คมเนี่ยชื่อว่านายคมคงแก้วอายุ39ปีเท่านั้นถ้าติดตามหน้าเพจของวัดป่าธรรมคีรีจะเห็นเลยว่าเป็นพระซึ่งมีคนศรัทธาเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นพระราชาคณะเนี่ยตั้งแต่อายุน้อยมากๆโดยทางอดีตพระอาจารย์คมท่านนี้เนี่ยโดนหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์โดยทุจริตเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์โดยทุจริตเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วก็รับของโจรจับกุมตัวนายคมได้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนนายวุฒิมาถูกจับกุมตัวได้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและนางสาวจุฑาทิพย์ซึ่งก็คือน้องสาวจับกุมตัวได้ในจังหวัดนนทบุรีด้านพลตำรวจตรีมนตรีนะครับทางผู้บังคับการกองปราบก็บอกว่าสืบเนื่องจากการได้รับประสานจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ตรวจสอบพฤติกรรมของพระอาจารย์คมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ของวัดป่าธรรมคีรีอำเภอปากช่องจังหวัดนครศรีราชสีมาสงสัยว่ามีการทุจริตเงินวัดจึงจัดกำลังไปสืบสวนตรวจสอบภายในวัดแล้วก็พบว่าพระอาจารย์คมซึ่งเป็นพระเป็นผู้ดูแลการใช้จ่ายเงินต่างๆของวัดรวมถึงเงินที่ญาติโยมมีจิตศรัทธาร่วมทำบุญได้ร่วมกับพระนะฮะหมอเจ้าอาวาสนะฮะนำเงินของวัดไปใช้จ่ายส่วนตัวรวมถึงยังนำเงินสดไปมอบให้กับน้องสาวของตัวเองเพื่อฝากเข้าบัญชีเก็บเอาไว้ด้วยนะครับทางด้านผู้การกองปราบก็บอกนะครับว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็ทั้ง3คนร่วมกันยักยอกเงินของวัดไปกว่า180ล้านและคาดว่าน่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับนี่แหละค่ะทีมข่าวเดินทางไปที่วัดเลยนะคะครับบรรยากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะเงียบเหงาเลยค่ะแล้วเขาแปะป้ายเอาไว้อะว่าห้ามรถเข้าแล้วก็ห้ามถ่ายรูปด้วยไปเจอนะคะว่ามีประชาชนศิษยานุศิษย์ขับรถหรูพวกที่ขับมาจากต่างจังหวัดแล้วเข้าไปทำบุญเนี่ยก็บางตาไปกว่าที่เคยเป็นสังเกตดูว่ามีเพียงเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะที่ดูแลอยู่ภายในวัดนะคะเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยมีอยู่เท่านั้นจริงๆค่ะพอไปพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยชาวบ้านก็บอกว่าหลังจากที่มีข่าวออกมานะทั้งเรื่องของการเสพเมถุนด้วยเรื่องของการยักยอกเงินด้วยเนี่ยความรู้สึกก็เหมือน 50-50 อ่ะครับเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะคะจนกว่าทางเจ้าหน้าที่จะเอาหลักฐานมายืนยันแล้วก็เผยแพร่ไปให้เห็นกันไปเลยนะคะว่าอะไรเป็นอะไรนะคะเพราะว่าเหตุผลเนี่ยส่วนหนึ่งนะคือพระอาจารย์คมมาจำพรรษาอยู่ที่วัดเนี้ย10
ว่าปีแล้วมันก็นานอ่ะเนาะระยะเวลานะคะแล้วก็เป็นผู้ที่พูดจาหวานอัธยาศัยดีแล้วก็ชอบชวนชาวบ้านทำบุญแต่สิ่งที่รู้สึกแปลกอีกใจนึงเนี่ยก็คือตรงที่วัดเนี้ยเขาจะมีแต่คนที่มาทำบุญนะจะเป็นคนที่ขับรถหรูทั้งนั้นเลยพวกมีเงินเข้าไปทำบุญกันส่วนคนในพื้นที่เนี่ยไม่ค่อยมีใครเข้าไปเนี่ยแล้วถ้าสมมติว่าพระอาจารย์ทำผิดจริงๆก็ขอให้เป็นขั้นตอนดำเนินคดีตามกฎหมายไปเลยอยากให้มีการตรวจสอบวัดว่ามีเงินเข้าออกเท่าไหร่ก็เอามาเปิดเผยด้วยส่วนตัวของเขาเองชาวบ้านคนนี้ที่ไปคุยนะคะเขาบอกว่าเขาก็ไม่อยากทำบุญกับวัดนี้เพราะว่าดูเหมือนว่าใครมีเงินน่ะถึงจะดูแลดีใช่แล้วตัวเขาเป็นชาวบ้านธรรมดาไงเนี่ยฮะที่เห็นเนี่ยพระพุทธรูปปางนาคปลดเนี่ยผมเคยไปทองคำแท้นะฮะคุณนรินทร์ข้างในอ่ะนะนี่ฮะทองคำแท้นะครับใหญ่ป่ะพระพุทธรูปปางนาคปลดใหญ่มั้ยใหญ่มั้ยตั้งตระหง่านอยู่กลางวัดเลยฮะนี่นะครับก็ถือว่าเป็นวัดที่มีศิษยานุศิษย์เยอะตำรวจก็ควรจะเร่งขยายผลเพื่อชี้แจงนะให้แถลงให้กับคนที่มีจิตศรัทธาจริงๆอ่ะมาร่วมทำบุญกับที่วัดจะได้รู้ว่าต่อจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปแล้วเงินที่เขาทำบุญมามันไปอยู่ที่ไหนยังไงบ้างนั่นน่ะสินะครับไปดูเหตุการณ์ของแอมไซไนด์นะครับล่าสุดทางบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานก็เร่งหาหลักฐานเพื่อที่จะมัดคนใกล้ชิดให้ได้นะครับแล้วก็ไม่หนักใจนะครับว่าตอนนี้เนี่ยแอมก็ยังคงปฏิเสธอยู่แต่เชื่อว่าพยานหลักฐานเนี่ยสามารถมัดตัวเอาไว้ได้แล้วนะครับตำรวจเขาก็ยังคงเร่งเกาะแกะรอยเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงพยานบุคคลในคดีที่เกี่ยวพันกับทางแอมด้วยนะครับด้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยก็เปิดเผยนะครับว่าขณะนี้พบหลักฐานความเชื่อมโยงว่าทางแอมมีการสั่งสารเคมีไซยาไนด์แล้วสั่งเป็นชื่อของบุคคลอื่นสอดคล้องกับช่วงเวลาที่มีผู้เสียชีวิตหลังการสั่งซื้อไซยาไนด์ได้ไม่นานเมื่อพิจารณาจากหลักฐานต่างๆพบว่าการก่อเหตุแต่ละครั้งมีการวางแผนและเตรียมการกันมาเป็นอย่างดีบิ๊กโจ๊กบอกเลยว่าเชื่อว่าลำพังเพียงนางสราวรัตน์คนเดียวไม่สามารถจะก่อเหตุได้ต้องมีคนให้การช่วยเหลือกำกับคอยบอกซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องรู้วิชาสอบสวนเช่นพยายามตัดช่องเวลาบางส่วนไปส่งของไปให้คนอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบซึ่งวันนี้เรามีข้อมูลในส่วนนี้แล้วแต่จะใช่อดีตสามีซึ่งเป็นอดีตรองผู้กำกับหรือไม่ยังไม่สามารถบอกได้ขอตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนนะครับส่วนจะเอาผิดฐานร่วมกันฆ่าได้หรือไม่ก็ต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานด้วยแนวทางคดีหลังจากนี้มุ่งเน้นไปที่การรวบรวมพยานหลักฐานเอาผิดบุคคลใกล้ชิดที่คอยให้การช่วยเหลือการออกหมายจับในคดีพื้นที่สน.ทองหล่อที่เหลืออีก1คดีการดำเนินคดีกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อไซยาไนด์และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการปล่อยให้บุคคลทั่วไปสั่งซื้อได้เพราะไซยาไนด์นั้นเป็นสารเคมีควบคุมคนทั่วไปนั้นไม่สามารถสั่งซื้อได้นะครับในส่วนของการสอบสวนบุคคลต่างๆขณะนี้มีการสอบปากคำจนเกือบจะครบถ้วนแล้วนะครับนี่ละค่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ามาตามเรื่องนี้กันสักหน่อยค่ะถือว่าเป็นบทเรียนของพวกขี้โกงนะ คุณจะโกงมานานเท่าไหร่นะคะพอดีว่าเป็นคดีแล้วยังไม่หมดอายุความสุดท้ายตามรวบมาได้คนคนนี้ชื่อว่าป๋าโสไปหลอกเหล่าบรรดาผู้รับเหมาไปหลอกว่าผมเนี่ยเส้นใหญ่นะเอางานมาให้คุณได้นะจ่ายเงินมัดจำมาด้วยแล้วป๋าโสก็ชิ่งหนีสุดท้ายตำรวจจับได้ก่อนหมดอายุความแค่3เดือนเองค่ะติดตามช่วงหน้าค่ะล่าสุดชุดสืบสวนนครบาลหรือPCT 5เขาก็ได้ติดตามจับกุมป๋าโสนะคนนี้ก็เป็นคนรับเหมาก่อสร้างไปหลอกประชาชนสุดท้ายเนี่ยขอเบิกเงินไปก่อนแล้วก็ก่อสร้างไม่ได้เสร็จตามนั้นนะครับมีคดีคงค้างมากมายมีคดีหนึ่งเนี่ยเหลืออายุความแค่3เดือนเท่านั้นตำรวจแกะรอยจนจับตัวได้ก่อนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไปอ้างว่ารู้จักกับคนใหญ่คนโตในรัฐบาลเมื่อปี2557แล้วก็ไปทำความน่าเชื่อถือสร้างความน่าเชื่อถือมาไปหลอกลวงคนอื่นนะครับแล้วก็ในแต่ละครั้งเนี่ยขอเบิกเงินก็จะอ้างบอกว่าอยู่กับนายใหญ่นะครับเบิกเงินไปทีละ 500,000 บ้างผู้เสียหายก็หลงเชื่อแล้วก็ให้ไปจากนั้นไม่ได้งานตามที่ตกลงกันป๋าโสก็หลบหนีหายไปเลยนะครับผู้เสียหายเดินทางเข้ามาร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนนะครับในความผิดฐานช่อโกงหลบหนีจนหมายจับเนี่ยเหลืออายุความอีกแค่3เดือนกว่าเท่านั้นจะหมดอายุแล้วนะครับจึงร้องเรียนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยช่วยสืบสวนติดตามจับกุมคนร้ายหน่อยนะครับก่อนที่หมายจับเนี่ยจะหมดอายุความฉันจับกุมผู้ต้องหาก็ยังอ้างชุดจับกุมว่าตนเคยเป็นอนุกรรมาธิการตำรวจแล้วก็รู้จักกับตำรวจผู้ใหญ่หลายคนด้วยนะฮะ
พอไปติดตามจับกุมตัวก็พบว่าป๋าโสคนนี้ชื่อจริงชื่อโสพลโกสุมาอายุ71ปีแล้วนะครับโดยอยู่ที่ตำบลวังสารอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลแขวงสุราษฎร์ธานีในชั้นจับกุมป๋าโสให้การภาคเศษนะฮะโดยรับว่าตามข้อกล่าวหาของหมายจับนั้นตนได้เคยร่วมกันกับนายเปี๊ยกได้เสียชีวิตไปแล้วประมาณ 2-3 ปีอ้างกับผู้เสียหายซึ่งทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าไปรู้จักกับผู้ใหญ่ในคณะรัฐบาลว่าสามารถที่จะหางานทำถนนด้วยวิธีการถูกต้องมาให้ผู้เสียหายได้แต่เนื่องจากตนนั้นเคยอยู่บริษัทรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ระดับประเทศมาก่อนจึงมีเส้นสายที่เชื่อว่าสามารถวิ่งเต้นให้ผู้เสียหายได้งานได้แต่เนื่องจากเมื่อรับเงินผู้เสียหายไปแล้วไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากเส้นสายที่ตนรู้จักไม่ให้ความร่วมมือจึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่รับปากเอาไว้ประกอบกับตนก็เดินทางบ่อยทำให้ขาดการติดต่อกับผู้เสียหายจึงน่าจะทำให้ผู้เสียหายไม่พอใจแล้วก็ได้ไปร้องทุกข์ดำเนินคดีที่ผ่านมาครับผู้ต้องหาให้ข้อมูลว่าเคยดำรงตำแหน่งอนุกรรมาธิการตำรวจตั้งแต่ปี45มาจนถึงปี49ทำให้รู้จักผู้ใหญ่ในรัฐบาลพอสมควรในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับผู้ต้องหายังพยายามอ้างกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมด้วยนะฮะว่าตนนั้นรู้จักกับตำรวจผู้ใหญ่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติเจ้าหน้าที่จับกุมแล้วนำตัวไปส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองสุราษฎร์ธานีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปตำรวจเขาแจ้งมาด้วยนะฮะว่าพี่น้องประชาชนในสังคมปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพมีเล่ห์เหลี่ยมกลโกงมากเลยนะในหลายรูปแบบขอให้ประชาชนโปรดใช้สติในการใช้ชีวิตในสังคมอย่าไปเชื่อกลโกงเนื่องจากมีมิจฉาชีพมักใช้ความโลภเห็นแก่ผลประโยชน์มาเป็นกำไรแล้วก็จะล่อใจประชาชนนะครับก็วิเคราะห์ถึงพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้นะเราพยายามจะนำคดีอุทาหรณ์ต่างๆเหล่านี้มันนำเสนอให้กับประชาชนได้มีภูมิคุ้มกันกันในทุกๆวันถูกต้องค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเรายังนับถอยหลังสู่การเลือกตั้งเรายังมีสำหรับ Nation TV นะเรายังมีเวทีดีเบตสุดท้ายใช่ฮะ11พฤษภาคมใช่ค่ะใช่แล้วนะครับซึ่งจะจัดกันที่ลานไอคอนสยามริเวอร์พาร์คชั้น G นะรอบนี้มีแคนดิเดตนายกจาก6พรรคการเมืองมาร่วมดีเบตกับเราแล้วก็เราเปลี่ยนขั้นตอนต่างๆที่มันสนุกมากขึ้นนะครับเวลาตอบคำถามแล้วก็ให้ท่านเลือกคู่ดีเบตเองเลือกได้เหรอสมมติว่าเราตอบแล้วเราก็บอกว่าอ้าวคุณอยากดีเบตกับคุณอย่างนี้อยากดีเบตกับท่านนี้ประเด็นนี้ต้องฟังจากท่านเท่านั้นแล้วจะทะเลาะกันไหมอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูเพราะเวทีเราเนี่ยก็สร้างวิวาทะกันมาทุกครั้งเดือดตลอดเลยเนาะเดือดกันตลอดเดี๋ยวรอติดตาม11พฤษภาคมนี้ Nation TV ถ่ายทอดสด 18:00 น.ทางออนไลน์เริ่มตั้งแต่ 17:00 น.นะครับแล้วตั้งแต่ศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่จะมีการเลือกตั้งจริงนะคะเราล้มผังเลยนะครับเราจัดเป็นรายการพิเศษนะคะ Road to the Futureเกาะติดการเลือกตั้งยาวไปจนกว่าเราจะเห็นว่าผลสุดท้ายของการลงคะแนนนั้นเป็นยังไงสงสัยได้อยู่กันจนถึงเที่ยงคืนละค่ะใช่ฮะจะได้รายงานผลกันแบบเรียลไทม์ค่ะครับทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็หน้าจอทีวีด้วยนะครับอยู่ด้วยกันเนี่ยละค่ะตามติดใน Nation TV ได้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาของข่าวคนข่าวแล้วค่ะเรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ